สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานะฮะทุกวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะ CH8 แห่งนี้ท่านผู้ชมสามารถรับชมติดตามชมรายการของเราได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter Facebook Live นะฮะ YouTube Live นะฮะแล้วก็เว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะฮะรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดานะฮะ Roku TV ครับสามารถรับชมเราได้ทั่วโลกทุกช่องทางเลยครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับผมบอกเลยว่าเป็นอีกศาสตร์แห่งความแปลกประหลาดผมบอกว่าแปลกประหลาดนะฮะเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของสมาธิของพลังจิตนะฮะคนที่จะต้องมาเล่าหรือมาเสริมให้เรารู้ความจริงในเรื่องหลังนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีความสามารถมากเป็นพิเศษนะฮะท่านผู้ชมเองนะฮะและที่สำคัญเลยผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนนะฮะผมก็ต้องมากับครูประจำรายการอีกท่านก็คือครูศิระอาสาวดีรสนะฮะส่วนวันนี้ครูที่มาร่วมรายการของเรานะฮะมาแจกแจงความรู้มาให้ความรู้ท่านผู้ชมอย่างเต็มที่ก็คือครูโขมพัฒน์นะฮะอัธยานะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเรามาพบกับทั้งสองท่านได้เลยสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับผมครับผมคือตอนแรกนะฮะพอผมพูดครูโขมพัฒน์อัธยานะฮะหลายๆคนผมบอกได้ว่าหลายๆคนโดยเฉพาะรุ่นพี่ศิระเคยได้ยินชื่อนี้ไหมครับได้ครับโขมพัฒน์ใช่ไหมฮะผมก็เคยได้ยินนะท่านผู้ชมครับดารานักแสดงรุ่นเก่าถูกต้องครับเห็นปะถูกไหมครับตัวนี้ครับผมต้องเรียกคุณแม่เนาะจริงจริงจริงต้องเรียกคุณแม่แล้วล่ะท่านผู้ชมแต่จริงๆแล้วก็บอกว่าตัวครูโขมพัฒน์วันนี้นะฮะมาไม่ใช่มาในนามของนักแสดงนักแสดงใช่ไหมครับแต่มาในเรื่องของให้ความรู้ในเรื่องของพลังจิตแล้วก็หลายๆอย่างซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันอย่างเต็มที่เลยนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะอย่างที่ผมโปรยเมื่อกี้มาว่าก่อนหน้านี้นะฮะตัวครูโขมพัฒน์เองเนี่ยฮะเป็นนักแสดงเป็นดารานะฮะจริงๆทำงานดาราก็สบายนะตอนนี้ผมว่าหลายคนกำลังเริ่มนึกภาพแล้วขมพัฒน์ใช่ขมพัฒน์แล้วชื่อของครูโขมพัฒน์เนี่ยชื่อขมพัฒน์เนี่ยไม่ค่อยมีใครชื่อนี้อันนี้รุ่นเดียวกับสมบัติเมธนีใช่ครับผมอริญญานามโมเป็นชลาชวลาใช่ป่ะกุ้งศรีวิไลมิตรใช่เป็นแค่นี้รุ่นเดียวกันหมดนี่คือคอกุลศิลาพูดอย่างนี้ปุ๊บผมบอกว่าหลายๆท่านเริ่มเข้าใจแล้วล่ะนะฮะผมต้องกลับมาถามนะฮะครูโขมพัฒน์นิดนึงว่าจริงๆแล้วเป็นดาราเนี่ยจริงๆหลายๆคนบอกสบายนะแต่ผมลืมไปผมไปเล่นแล้วรอบหนึ่งไม่สบายครับเป็นดาราไม่ง่ายเป็นพิธีกรเป็นหมอดูง่ายกว่านะแต่เอาล่ะในเมื่อถ้าเกิดเป็นดาราหลายๆคนบอกโอเคสบายบางคนอาจจะมองว่ามีความสุขบางคนได้โล่แล่นในแผ่นฟิล์มนะตัวครูโขมพัฒน์เองเนี่ยก็เคยเป็นดาราแล้วทำไมจึงหันเหมาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพลังจิตหรือความเชื่อต่างๆอย่างนี้นะฮะก็คือตอนแรกอะค่ะครับผมก็คือชอบศาสนาชอบศาสนาชอบสมาธิชอบอะไรแบบนี้ค่ะครับผมก็เลยในระหว่างที่เราเล่นหนังอยู่เนี่ยค่ะครับผมพอว่างปุ๊บเนี่ยค่ะก็จะไปหาหลวงพ่อฤาษีลิงดำเพื่อที่จะไปเรียนมโนมยิทธิเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยชอบเรื่องฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ทางจิตใช่ต้องแปลความหมายฟังว่ามโนมยิทธินี่คืออิทธิฤทธิ์ทางจิตครับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นยังไงต่อครับตอนนั้นทีนี้พอเราไปเรียนเนี่ยเราก็จะไปเรียนบ่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวอาทิตย์นึงไปอะไรอย่างเงี้ยสองอาทิตย์ไปอะไรเงี้ยไปคือไปประจำครับผมทีนี้มันก็จะมีไปที่วัดท่าสูงเลยไปที่วัดท่าสูงไปวัดที่ที่วัดท่าสูงวัดจันทารามนะครับวัดท่าสูงก็อุทัยธานีค่ะใช่ค่ะผู้สมัยก่อนไปยากอยู่ใช่พี่ขับรถไปเองใช่ไปยากถ้าไม่มีรถส่วนตัวนี่ไปยากครับไปยากขับรถไปเองแล้วก็จะรู้จักกับเพื่อนกลุ่มนึงในตรงนั้นครับผมแล้วเพื่อนเนี่ยตอนที่พักจากสมาธิจากอะไรเงี้ยนะคะจากหลวงพ่อมาเนี่ยก็เขาบอกว่านี่นะมีอาจารย์ตรงนี้มาสอนมีอาจารย์คนนี้สอนคนนี้สอนจิตใต้สำนึกสะกดจิตสอนอย่างงู้นอย่างนี้เราก็เลือกขอเบอร์โทรศัพท์ขอติดต่ออะไรอย่างเงี้ยในกลุ่มของเราเนี่ยค่ะแล้วพอถึงมาถึงเรากลับมาถึงกรุงเทพเนี่ยเราก็ติดต่อแล้วก็เขาเปิดคอร์สแล้วก็ไปเรียนไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเรียนที่แบบนั่นที่สุดก็คือในเรื่องของพลังจักรวาลนะคะเรื่องจักราบำบัดเรื่องอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เรียนจิตใต้สำนึกการสะกดจิตอันนี้ค่ะครับนั่นแหละแล้วก็ชอบอันนี้ต้องอธิบายขยายความนะอันนี้สูตรทางวิทยาศาสตร์จริงเหรอเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ไสยศาสตร์แล้วยังอันนี้เป็นทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะต้องมีทฤษฎีมีปฏิบัติมีการชี้นำแล้วก็ต้องพิสูจน์ได้ต้องพิสูจน์อย่างเรื่องพลังจักรวาลอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสากลอยู่ใช่ค่ะใช่ใช่ค
คือจิตใต้สำนึกกับพลังจักรวาลเนี่ยคนไปแยกสอนแต่จริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันตัวเดียวกันถ้าเผื่อคุณฝึกไปด้วยกันเนี่ยค่ะคุณจะมีพลังในตัวคุณจะรู้สึกนู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนที่ว่าถ้ามาพูดเฉยๆอะไรเงี้ยจะไม่เชื่อแต่ว่าฝึกแล้วรู้สึกอ่ะใช่ไหมคะรับรู้ได้อะไรอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยก็ชอบก็จะเรียนเรื่อยแล้วทีนี้ก็อาจารย์ที่ท่านสอนจะสอนตามโรงแรมอ่ะเขาจะคอร์สเป็นคอร์สแถวสุขุมวิทแถวอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเป็นคอร์สนึงค่ะแล้วพอจบคอร์สเขาก็บอกว่าเขาจัดทัวร์อินเดีย2อาทิตย์จัดไปทิเบต2อาทิตย์ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปเราอยากจะรู้มากกว่านั้นนะคะว่าเป็นยังไงเราก็เลยไปไปแล้วก็ไปเจออาจารย์ครับอะไรแบบนี้ครับผมเอาง่ายๆว่าเริ่มจากคุณลูกผมพัดเองเนี่ยสนใจศาสนาแล้วตอนนั้นก็คือชอบที่จะไปหลวงพ่อฤาษีดำไปฝึกในเรื่องของมโนมยิทธิถูกไหมฮะแล้วตอนฝึกมโนมยิทธิผมถามนิดนึงก่อนนะฮะเป็นยังไงบ้างครับตอนที่ฝึกตอนนั้นได้เห็นนรกสวรรค์ไหมฮะไม่ค่ะ คือจะบอกให้นะคะว่าจริงๆแล้วพอเราเรียนมโยมโนมิทิเนี่ยเราตื่นเต้นมากเราคิดว่าโอ้โหวิเศษอย่างนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆพอเรามาเรียนตอนหลังอะเรามาเรียนตัวจิตใต้สำนึกหรือสะกดจิตเนี่ยมันคือตัวเดียวกันเลยมันคือการสั่งเพราะว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยหลวงพ่อจะพูดว่าเราเดินไปตรงนั้นแล้วนะเราเห็นตรงนั้นแล้วนะเราไปอย่างเงี้ยจิตมันคล้อยตามอะค่ะมันก็จะมโนภาพมันก็จะขึ้นมาประมาณนั้นพอเรามาเรียนของฝรั่งคือเขาจะเรียกวิชาเนี้ยฝรั่งเขาจะเรียก subconscious mind control นะคะการ control ตัวจิตใต้สำนึก มันตัวเดียวกันเลยอ่ะมันใช้วิธีสั่งเหมือนกันสั่งแล้วเราเป็นอย่างนั้นสั่งให้ร้องไห้สั่งให้หลับสั่งให้อะไรเนี้ยมันก็เป็นตามนั้นครับใช่ค่ะแล้วก็จนกระทั่งเขาถ้าเรียนลึกลงไปนะคะระลึกชาติซึ่งก็ยังอยู่ในหลักสูตรของฝรั่งด้วยแหละของฝรั่งจริงๆอ่ะฝรั่งเขาอ่ะสหรัฐรัสเซียเนี่ยเขาขโมยของเราไปฝึกไม่นานแล้วจริงๆบางคนไม่ทราบอย่างผมบอกได้เลยอย่างพระไตรปิฎกเล่มแรกอ่ะคุณเข้าสำนักวาติกันได้ไหมถ้าเข้าได้คุณไปขอดูอเล็กซานเดอร์มหาราชครับลบบุกอินเดียใช่ไหมครับผมเอาตำรับตำราของอินเดียกลับไปเอาง่ายๆท่านผู้ชมก็อย่างนี้ก็คือลูกผมมาพันเนี่ยพอเริ่มตรงนี้ปุ๊บเริ่มศึกษาละพอศึกษาปุ๊บก็โอ้ยมีการเปรียบเทียบจริงๆนะจริงเราจริงๆเนี่ยเราเป็นผู้ศึกษาท่านผู้ชมนะฮะทุกคนเนี่ยเราต้องมีปัญญาเป็นของตัวเราเองถูกไหมฮะแล้วตัวลูกผมมาพันที่ผมได้คุยมาเนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยอะไรถ้าพิสูจน์ไม่ได้ไม่เชื่อถูกไหมฮะต้องครับเป็นเรื่องถูกต้องอย่างของพุทธศาสนาบอกอยู่แล้วนะกาลามสูตรสิบอย่าเชื่อครับอย่าเชื่อนั่นเชื่อนี่เชื่อนู่นเชื่อนี่เห็นไหมถูกต้องสิบอย่างผู้เจ้าบอกว่าเชื่อด้วยเหตุและด้วยเสร็จแล้วพอไปฝึกเนี่ยเขาโอเคแหละเขาฝึกปุ๊บแรกฝึกมโนมยิทธิกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็ไปฝึกแบบสายฝรั่งเขามานั่งเทียบกันเฮ้ยมันอันเดียวกันอันเดียวกันถูกไหมฮะเพียงอาจจะเรียกคนละชื่ออันนี้ไม่ซีเรียสว่ามันแต่ว่าผลที่คือออกมาเหมือนกันเขาสลับรางเราไปไงเขาสลับก็ผลตรงนี้ออกมาเหมือนกันปุ๊บก็เริ่มเข้ามาสู่จุดเขาเรียกว่าฝึกพลังจิตโดยตรงละถูกไหมครับตอนนั้นน่ะโอเคแหละที่คุณรู้ไปเรียนนะฮะผมถามตอนเลยว่าตอนนั้นที่เชื่อว่ามันมีจริงเนี่ยเอาอะไรไปเชื่อถามคำนี้นะเอาอะไรไปเชื่อเพราะว่าคุณรู้ของบางท่านเองเป็นคนที่ชอบที่จะต้องทดสอบมันต้องมีเฮ้ยท่านผู้ชมเนี่ยดิฉันเนี่ยไปพิสูจน์ตรงนี้โอ้มันใช่อ่ะแล้วดิฉันเชื่อจากตรงนี้แหละแต่ไอ้ตัวอื่นน่ะอาจจะมีอีกเป็นสิบเป็นร้อยท่านผู้ชมแต่เอาล่ะเราไม่ต้องไปสนใจเยอะเอาเฉพาะตัวพีคของตัวคุณรู้ว่าเนี่ยพอดิฉันได้เจอตัวเนี้ยฉันเชื่อละตรงไหนฮะตรงนี้คือถ้าพูดถึงเรื่องของจิตใต้สำนึกนะคะเราลองทดสอบดูครับกับคนที่ว่าไม่รู้เรื่องนี้เลยเราสามารถจะพูดปรับเสียงเราเป็นโมโนโทนนะคะแล้วพูดปั๊บเราเรียนมาแล้วอะว่าคือเสียงสะกดจิตโมโนโทนเนี่ยมันจะทำให้คลื่นสมองของฝ่ายเนี่ยลดลงนะคะเสียงโมโนโทนจะเป็นเสียงราบแล้วนิ่มๆลองพูดให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงได้ไหมฮะก็เหมือนกับว่าผ่อนคลายร่างกายเบาสบายทำให้ร่างกายทั้งหมดผ่อนคลายนะสมองผ่อนคลายใบหน้าผ่อนคลายเขาก็จะคิดตามนะคะแต่จริงๆนะคือเมื่อกี้ท่านผู้ชมเนี่ยตอนระหว่างที่คุณลูกผมพัดกำลังพูดเนี่ยผมก็ลองคิดตามคือผมเอาง่ายว่าพูดตรงๆนะฮะรายการเราเนี่ยผมกับคุณลูกศิลป์ก็ต้องเชื่อทุก
ผู้รู้ที่มาเราพูดอย่างนี้ก่อนเลยไหมฮะปุ๊บเราลองเชื่อดูเฮ้ยมันเหมือนผ่อนคลายจริงนะครับพอเราสังเกตดูใช่ไหมคะว่าตาเขาเริ่มไม่กระพริบแล้วพอเขาหลับตาอย่างเงี้ยแล้วมันจะยิบยิบอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้ามันนิ่งปุ๊บนะคะแล้วเขาไม่กลืนน้ำลายเงี้ยเรารู้แล้วเขานั่นแหละวะนะเราถึงจุดแล้วจุดสังเกตเพราะนั้นเราหักมุมเลยว่าสั่งเขาหลับนะหลับคุณหลับคุณง่วงมากเลยคุณง่วงมากเวลานี้คุณง่วงแบบไม่มีเหตุผลหลับลึกลงไปหลับให้สบายเขาหลับแผลบเลยโอ้อัพเชิดผมใหม่ฮะเดี๋ยวผมหลับไปด้วยอัพเชิดผมก็ไม่หลับครับการสะกดจิตใช่นี่คือสะกดจิตนั่นแหละคือการสะกดจิตแล้วก็จิตใต้สำนึกคือสะกดคือของอย่างของเดี๋ยวนะฮะของคุณแม่เนี่ยของคุณแม่ของคุณพัฒน์เราเนี่ยเรายังไม่เคยคุ้นเคยแต่ถ้าผมบอกท่านหนึ่งไปเนี่ยจะทราบกันเลยครับดร.อาจองค์คุณสันนิยารู้จักฮะรู้จักค่ะเป็นท่านใช่ท่านอยู่ท่านก็จะเป็นสารบันเดียวกันนี่แหละท่านจะมีข้อสะกดจิตไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆนู่นนี่เพราะผมก็เคยได้ไปทดลองไปพิสูจน์อยู่ว่าจริงหรือไม่ก็ประมาณนี้คืออย่างนี้ผมจะพูดอย่างนี้ว่าอย่างที่คุณลูกของมาพัฒน์กำลังพูดเนี่ยเอาละเราเข้าใจแล้วล่ะว่าตัวคุณลูกเองเนี่ยเริ่มไปปลื้มก่อนแรกคือปลื้มก่อนในสายมโนยิทธิแล้วก็เริ่มมาชอบในเรื่องของการสะกดจิตของการสั่งจิตและการเรียกว่าสั่งจิตแล้วกันนะเสร็จแล้วที่ผมถามว่าเอาละจุดพีคตรงไหนก็คือไปทดลองทำกับคนที่ไม่รู้เรื่องถูกไหมฮะใช่แล้วมันสำเร็จจริงๆคือไอ้คนนั้นมันหลับจริงๆใช่แล้วเราเอาเก้าอี้วางนะคะ3ตัวห่างกันแล้วให้เขานอนครับแล้วเราสะกดจิตเขาครับแล้วให้คนดึงเก้าอี้ตัวกลางออกไม่ล่วงไม่ล่วงตัวไม่ล่วงลงพื้นใช่ครับก็มีเพื่อนก็ล่วงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาแบบเขาไม่ได้หลับจริงฉันไม่เชื่ออะไรเขาคือเขาสะกดจิตตัวเองอยู่แล้วใช่ว่าไม่เชื่อกฎของจิตใจเนี่ยคือกฎของความเชื่อถ้าคุณเทใจลงไปเชื่ออะไรปั๊บเนี่ยคุณได้อย่างนั้นคุณเป็นแบบนั้นแต่ว่าคนไทยเนี่ยตามที่เห็นนะคะตามทีวีหรือตามไหนเนี่ยเขาจะพูดว่าพูดแต่บวกพูดบวกจักรวาลให้นู่นฉันพูดบวกคิดบวกไม่ได้คือพูดอย่างนี้พูดได้ถูกต้องแต่ว่ามันผลเนี่ยมันจะไม่ได้ถ้าคุณไม่เรียนรู้ว่าสมองของคุณเนี่ยมันมีกี่ระดับตรงนี้อยากอธิบายท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าสมองมีกี่ระดับแล้วเราทำยังไงที่จะต้องให้สิ่งตรงนั้นมันเกิดขึ้นจริงคือสมองของคนเราเนี่ยค่ะมี4ระดับเบต้าเนี่ยคือเป็นยิกเหมือนที่เราเห็นในจอมองนะคะอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเราสามารถทำให้เขาลงไปคลื่นที่2คือคลื่นอัลฟาครับสมองมันลอยหยักเนี่ยมันจะเป็นเคิร์ฟนี้ใช่ไหมคะเขาจะรู้สึกเหมือนง่วงๆเหมือนเพลินๆเหมือนเผลอๆตรงเนี้ยเราทำให้เขาเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยตกเราตกภวังค์สิทธิ์ใช่เข้าสู่ภวังค์ละเข้าสู่ภวังค์อันนั้นนะคะแล้วเราก็สั่งแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณเรียนเรื่องรู้เรื่องคลื่นสมองเนี่ยคุณจะทำสมาธิแบบพุทธหรือจะทำสมาธิแบบอะไรได้เร็วมากและเห็นผลเร็วมากนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับคลื่นสมองของเราทั้งนั้นนะคะคลื่นที่สองคืออัลฟาสามารถสะกดจิตได้แต่ถ้าคุณทำให้คลื่นสมองคุณลดระดับลงไปเป็นคลื่นที่สามเขาเรียกว่าทีต้านะคะทีต้าเนี่ยซิกเซนเกิดละซิกเซนเกิดแบบน่าเชื่อใช่เกิดมีการรับรู้พิเศษใช่ค่ะรับรู้พิเศษแบบหรือนึกอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยเหมือนกับแวบเข้ามาในสมองเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเป็นจริงละประมาณนี้ครับผมแล้วก็คลื่นสุดท้ายคือเดลต้าเดลต้าเนี่ยจะเป็นเกือบเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะคะจะเกิดขึ้นตอนที่เราทุกคนนอนหลับแต่ถ้าเราไม่หลับเราทำสมาธิแล้วสมองลงไปจนถึงคลื่นนี้ครับคุณรู้นั่นรู้นี่รู้นี่รู้นั่นหมดเลยยานอย่างรู้ใช่เป็นอย่างนั้นหมดเลยนะคะแต่สะกดจิตเนี่ยเราใช้คลื่นที่สองครับค่ะสะกดให้เขาอย่างเด็กติดเกมอย่างเงี้ยอย่างเด็กเรียนไม่เก่งอย่างเงี้ยนะคะสามารถทำได้เราเอามาแก้ไขหรือว่าปรับปัญหาของคนต่างๆนี้โอ้อย่างนี้อย่างนี้คุณแม่คุณพ่อแม่ที่บ้านเนี่ยผมว่านะดูรายการเรานี่จะต้องได้ประโยชน์นะอย่างนี้อย่างนี้ผมถามแทนท่านผู้ชมก่อนอันนี้นอกเรื่องเลยนะฮะถ้าเด็กติดเกมเนี่ยคุณพ่อแม่จะสะกดจิตลูกได้ไหมเราต้องดูว่าเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่นะคะเจ็ดขวบขึ้นไปโอเคเจ็ดแปดแปดขวบสภาวะที่รับใช่รับไปได้แล้วแล้วเขาพ่อแม่เกลี้ยกล่อมจนยอมมาเจอเราแล้วเราก็จะให้พ่อแม่ไปเที่ยวเซนซันไปอยู่ในห้องหนึ่งให้เด็กอยู่กับเราครับพอให้เด็กอยู่กับเราปั๊บเนี่ยเราก็จะล่อเขาพูดให้เขาแบบสนุกสนานอะไรตามที่เขาชอบเราจะถามแม่ก่อนว่าเขาเนี่ยเป็นคนชอบอะไรอะไรพูดเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆส
สะกดจิตเขาเขาก็จะง่วงๆอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเขาเลยว่าเกมเนี่ยมันไม่ดีนะมันทำให้เราเนี่ยเสียการเรียนเสียเวลาเสียพลังเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปจะมาก็คืออาทิตย์นึงเนี่ยมาประมาณ3ครั้งพอครั้งที่4ที่5ละเริ่มละไม่ชอบไม่อยากเล่นละต้องใช้เวลาค่ะต้องใช้เวลาเหมือนขัดเกลาอ่ะง่ายๆเลยเด็กเล่นเกมเนี่ยมันก็ใช้เวลาในการเล่นตอนนี้กำลังคุยว่าการที่มันจะติดมันก็มีเวลากำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าการรักษาด้วยพลังจิตเนี่ยมันไม่ใช่ของวิเศษคือไม่ใช่มาปุ๊บเสกปิ้งปุ๊บหายผมกำลังจะเข้าเรื่องนี้นะฮะวันแล้วเนี่ยอย่างที่คุณลูกผมมาพัฒน์กำลังพูดก็คือว่ามันต้องใช้เวลาสัปดาห์นึงต้องมาเจอเรา3ครั้งสมมุตินะฮะแล้วพอต่อไปปุ๊บมันก็ค่อยแบบดีขึ้นดีขึ้นแล้วเราก็จะห่างไปคือเราก็สั่งไปสักพักนึงเนี่ยแล้วเด็กก็จะแบบนั้นเลยโอ้อย่างนี้ผมว่ามีคนเริ่มสนใจแล้วนะฮะเพราะตรงนี้มันสำคัญนะฮะไอ้อย่างนี้ถ้ายาเสพติดก็สั่งได้สิฮะยาเสพติดเนี่ยเคยสั่ง2ครั้งแต่ว่ามันไม่มาเขาบอกมันไม่มาคือแล้วเขารู้สึกว่าเขาคำพูดเขาใช่เขาหงุดหงิดแล้วก็คำพูดเขาเนี่ยแบบเราไม่ได้เราก็เลยไม่เอาเพราะอันนั้นหนักครับแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าทุกสิ่งมันมีทางแก้ถ้าเกิดว่าคนไหนที่เพิ่งเริ่มใหม่ๆแล้วคุณพ่อแม่เนี่ยสมมติติดยานะฮะเพิ่งเริ่มใหม่ๆแล้วคุณพ่อแม่ที่รับได้ถ้าบอกคุณพ่อแม่รับได้นะบางคนรับไม่ได้ก็จะแบบปิดกั้นแล้วสุดท้ายเป็นหนักแต่ถ้าเกิดรับได้รู้ว่าตัวเองลูกตัวเองเนี่ยติดยาแน่นอนเนี่ยคุณพาไปบำบัดไม่ว่าจะเป็นทางยาทางจิตทางอะไรแล้วแต่เนี่ยผมว่าพวกคนที่ติดยาเนี่ยคุณลูกผมพัดครับติดยาเนี่ยเกิดจากพวกจิตอ่อนโดนชักนำมันถึงไปติดง่ายๆใช่ไหมครับส่วนมากที่ทำตอนนี้นะคะจะมีหนึ่งเรียนให้เก่งอะให้เป็นจีเนียสค่ะแล้วก็ถ้าเป็นคนอายุเยอะหน่อยก็จะคือนอนไม่หลับเครียดวิตกกังวลความจำไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะครับแต่มีคำถามจากทางบ้านมาบอกว่าเรื่องนี้จะสะกดจิตให้ถูกหวยได้ไหมครับคงไม่อะค่ะเพราะว่าตัวหวยเนี่ยนะคะสมมติว่าบ้านนี้คิด5-3บ้านนี้คิด4-5ประเด็นตัวเลขมันเลื่อนอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดเรารวมพลังกันสมมตินะฮะในรายการเราเนี่ยเรามีกัน10คนเราเล่นเลขเดียวกันแล้วเราไปดูเขาออกหวยแล้วไปนั่งสะกดจิตให้มันออกเลขของเราต้องพิสูจน์อย่างนี้ต้องพิสูจน์มันน่าเล่นนะพูดถึงนะเอารวมบรรดานักพลังจิตทั้งหลายไปนั่งที่เวลาออกหวยเวลาเขาหมุนนะเวลาเขาอะไรนะไอหมุนเลขนะฮะปุ๊บ5-3เงินเลยรู้ไหมเนี่ยดูที่มันจะออกไหมนะฮะไอ้นี่สนุกท่านผู้ชมนะอย่างนี้บอกอำนาจจิตเนี่ยหรืออำนาจสมาธิเนี่ยสามารถบันดาลสิ่งที่เราปรารถนาได้ได้ค่ะครับโดยการโปรแกรมข้อมูลเข้าไปในสมองเราเพราะสมองเราเนี่ยครับมันทำงานร่วมกับตัวจิตจิตกับสมองทำงานร่วมกันแต่บางคนบอกจิตคือสมองไม่ใช่ไม่ใช่จิตคือตัวนึกคิดถูกต้องครับนะคะแล้วมันทำงานร่วมกับสมองถูกใช่ค่ะมันเป็นตัวสื่อออกมาสมองนะคะถ้าเราสามารถป้อนข้อมูลไปในสมองครับแล้วตัวเนี้ยมันรับข้อมูลเป็นภาพคือสมองเราเนี่ยค่ะจะมีเซลล์สมองเป็นล้านล้านเซลล์ใช่ครับถูกไหมคะครับมันชื่อนิวรอนอ๋อนิวรอนครับทีนี้มันเป็นยิกๆอย่างนี้ใช่ไหมคะครับพอเราคิดในเชิงบวกคิดดีคิดนู่นนี่กับตัวเองอะไรเงี้ยมันจะแตกแอปซอนคือแตกลากออกมาครับและเกาะกันเป็นกลุ่มมันจะเป็นพลังงานที่แบบดึงเป็นกระแสที่จะดึงสิ่งนั้นมาให้เราครับแต่ถ้าน้องคิดลบขึ้นมาปุ๊บคิดไม่ดีอะไรกับตัวเองครับผมแอสซอนพวกนี้มันล่วงหมดอ๋อครับมันก็จะไม่ได้ในสิ่งผมบอกแล้วในทางวิทยาศาสตร์จริงครับค่ะเดี๋ยวทุกท่านจะต้องท่านผู้ชมต้องตามให้ทันครับผมเรามาฟังกันต่อนี้นะท่านผู้ชมฮะโอเคล่ะในจุดตรงนี้ก็คือว่าตัวครูรู้ก็บอกว่ามันก็สามารถบันดาลได้แต่อยู่ที่จิตเราอันที่หนึ่งที่สองคือจริงๆอยู่ความมุ่งมั่นครับท่านผู้ชมถ้าเรามุ่งมั่นใจมันเป็นจริงให้ได้เนี่ยเหมือนกับหลายๆคนที่เราเจอมาถูกไหมฮะสมมติบางคนเนี่ยตื่นมาฉันหล่อเหลือเกินฉันหล่อเหลือเกินทุกวันเนี่ยมันเป็นจริงๆนะใช่จริงๆตากล้องเราเป็นอย่างเงี้ยเขาฝึกมาเป็นปีๆนะตื่นมาฉันหล่อเหลือเกินหล่อเหลือเกินเนี่ยก็หล่อจริงๆนะนะฮะคือครับมันจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่มาจูงเราให้ไปตรงนั้นถ้าจูงเราให้ไปตรงนี้กับการสั่งแบบนี้นะคะครับผมเพราะว่าแบบว่าคือเราทดลองมาหมดแล้วนะคะอย่างลูกสาวเนี่ยค่ะก็เคยติดเกมเหมือนกันยังเล็กอยู่นะคะแต่ตอนนี้เขาเล็กอยู่นะคะก็มี
น้องอัมพาภูสิทธิ์อ่ะซื้อเกมมาให้เล่นต้องตีมือพี่อัมพาภูสิทธิ์ก่อนเลยใช่ซื้อมาทำไมช่วงนี้ยังไม่เป็นอยู่อย่างนี้ยังคงไม่เอาให้เงินคุณแม่มาซื้อของสนุกกว่าใช่ค่ะน้องก็จะเล่นน้องก็จะติดค่ะการเรียนต่ำลงทีนี้เราก็เลยแบบว่าเอาสอนตัวนี้เข้าไปสอนตัวนี้เข้าไปแล้วก็สั่งเขาแล้วบางทีมีนักเรียนอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าให้มานั่งแล้วมันก็ฟังเข้าไปโดยอัตโนมัตินะคะแล้วตอนหลังเราก็สอนเพราะว่าน้องรู้ไหมคะมันไม่ใช่สมองอย่างเดียวนะคะนิ้วเราเนี่ยค่ะนิ้วเราทุกนิ้วเนี่ยค่ะมันสื่อกับประสาทส่วนฉลาดเนี่ยอันเนี้ยมันคือจริงมันคือ reflexology ที่ตัวครูกำลังพูดเพราะว่าตัวนี้ผมเรียนมาท่านผู้ชมนะฮะอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันสื่อจริงมันเป็นจุดสะท้อนของประสาทแล้วก็ในร่างกายเราทั้งหมดพวกนี้มันใช้ไปประสาทที่จะต้องส่งกลับคืนไปสู่ประสาทไปสู่สมองใช่ครับส่วนฉลาดอันนี้คือฉลาดพี่เจ้าบอกใบมาตั้งนานแล้วอย่างนี้นี่คือฉลาดท่านผู้ชมฉลาดนะคะแต่จริงๆแล้วอย่างที่คุณลูกกำลังพูดตรงนี้นะฮะถ้าเราไปดูรูปที่เป็น reflexology อยู่นะฮะอันนี้คือสมองนิ้วโป้งแล้วนิ้วหัวแม่เท้าเราเนี่ยนะฮะนั้นก็สมองเหมือนกันถูกไหมฮะแต่ถ้าอย่างเงี้ยครับตัวคุณลูกผมมาพัฒน์กันบอกว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้เนี่ยคือคำฉลาดถ้าต้องการเป็นพลังงานมันจริงเชื่อมต่อครับค่ะมันมีกระแสของมันนะคะก็อย่างพระเจ้าท่านปฐมเทศนาใช่ไหมความฉลาดใช่ฮะก็คือถ้าทางบ้านอยากให้ลูกเก่งนี้เรียนเก่งหรือไปสอบอะไรดีอะไรนะคะเวลาอ่านหนังสือเนี่ยค่ะให้ทำอย่างนี้ค่ะเล่นบ่อยๆให้เด็กหลอกให้เด็กเล่นอย่างนี้บ่อยๆมันก็เกิดการสั่นสะเทือนของคลื่นแล้วเวลาที่อ่านหนังสือนะคะเอานิ้วนี้ค่ะอันนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเอานี้ไล่ไปมันจะจำเข้าไปโดยอัตโนมัติเลยคิดถึงเครื่องพิมพ์เตอร์ท่านผู้ชมสมัยก่อนไหมรุ่นเข็มมันจะวิ่งได้วิ่งนะตอนนี้คุณลูกผมมาพัฒน์กันบอกว่ามือซ้ายเราเนี่ยให้เราถูไปนะฮะสอนเขาแล้วก็มือขวาค่อยๆจิ้มแล้วค่อยอ่านไปเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆมันจะจำเข้าไปในนี้ครับผมค่ะแล้วเวลาที่เราไปเห็นข้อสอบโดยอัตโนมัติใช่ค่ะพอไปเห็นข้อสอบแล้วอ่านแค่สองสามครั้งมันจะเก็ตเข้าในสมองเองโดยอัตโนมัติเลยมันจะเคยเจอเนี่ยเคยเห็นว่าเขียนตอบไปถูกหมดไม่ทันแล้วล่ะพี่ไม่มีสอบยังไม่ต้องสอบก็ได้นะฮะจริงๆกำลังจะบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมนะเราใช้กับชีวิตประจำวันเรานี่แหละบางทีเราต้องอ่านอะไรบางอย่างแล้วเพื่อให้มันจำใช่เพราะว่าผมมันต้องเราเป็นนักเขียนเราก็ต้องเป็นนักอ่านด้วยถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเราไม่อ่านเราจะเขียนไม่ได้เราจะไม่มีความรับรู้นี่คือความรู้นะท่านผู้ชมแล้วถ้านิ้วนี้ครับคือการรักษาตัวเองทั้งสองนิ้วเลยทั้งสองมือค่ะทั้งสองมือนิ้วนี้คือการรักษาตัวเองท่านผู้ชมนิ้วกลางค่ะนะฮะนิ้วโป้งกับนิ้วกลางรักษาตัวเองตอนนี้รักษาอะไรบ้างฮะตรงนี้ทุกอย่างนะคะระบบในร่างกายเกิดความสมดุลไอ้นี่จะบอกว่าตอนนี้นะฮะที่ครูรู้กำลังพูดเนี่ยจริงๆมันเป็นโยคะอย่างหนึ่งการฝึกโยคะของอินเดียแล้วก็จริงๆมันเป็นเขาเรียกว่ามันตราอย่างหนึ่งที่เวลาพระทิเบตก็ดีหรือบรรดาเวลาที่เขามีทำแบบเขาเรียกว่าใช้มือเขาเล่นนิ้วเล่นนิ้วเล่นอะไรของพวกวัชรยานอ่ะถ้าเราดูจากหนังจีนก็ได้พวกเวลาเขาเข้าสมาธิปุ๊บเขาเล่นมือเล่นอะไรแล้วเวลาเขาจะแบบจะมอบอะไรเนี้ยก็จะทำมือใช่ใช่จะเกิดพลังงานขึ้นมันจะต่อรูปของพลังงานขึ้นแล้วนิ้วนี้คือคนก็ไม่เข้าใจนิ้วนางครับท่านผู้ชมนิ้วนี้คือฤทธิ์ที่ว่าเกจิอาจารย์เก่งๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้เร็วๆเนี่ยอย่างเงี้ยเวลานั่งสมาธิดื่มน้ำมนต์อันนี้คือการสื่อสารการเห็นภาพอ๋อสื่อสารกันเองครับถ้านั่งสมาธินะคะก็อันนี้คือการสื่อสารแต่ท่านผู้ชมตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะเห็นภาพเราชัดเจนแน่นอนเพราะ CH ชาร์ตของเราถ่ายทอดชัดเจนไม่ต้องใช้นิ้วแต่ของเราอ่ะเวลาทำสมาธินิ้วป้องบังเกิดการได้วงจรมันต่อกันนี่นะคะเดี๋ยวพี่จะบอกให้นะคะตอนที่ไปเรียนสมาธิที่ทิเบตนะคะลามะนะคะให้ทำแบบนี้ให้นั่งแบบนี้ค่ะถูเลยใช่ไหมฮะทั้ง4นิ้วนี่เลยค่ะทั้ง5นิ้วเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยไปสักพักนึงค่ะแล้วถึงเอาวางที่ตักแล้วก็ทำสมาธิอ๋อนี่ผมจะเป็นคำถามอยู่ท่านผู้ชมนะว่าการทำสมาธิไทยกับทิเบตเนี่ยต่างกันยังไงอ๋อแต่นี่ของทิเบตที่คุณลูกของพระพัฒน์กำลังเล่นเนี่ยก็ไม่กำลังเล่นสิกำลังฝึกมาก็คือลามะให้ทำนี้มาก่อนใช่ค่ะเพื่ออะไรฮะคือกระตุ้นหมดทุกอย่างอะกระตุ้นระบบประสาทเพราะว่าพวกนี้ค่ะมันจะไปกับสมองส่วนเราคิดอีกอย่างนึงนะฮะท่านผู้ชมการทำอย่างเงี้ยถ้าทำให้เราจิตเราเขาเรียกว่าจดจ่อยกับตรงพวกนี้เป็นตัวล่อเป็นตัวล่อถ้าในพุทธศาสนาก็เรียกว่าตัวนี้เป็นตัวล่อใช่ฮะเป็นตัวล่อจริงๆแล้วมันมีเส้นประสาทอยู่แล้วครับแล้วน้องรู้ไหมว่าทำไมวิทยาศาสตร์เนี่ยมีเส้นประสาทอยู่ทำไมคนไทยทำมืออย่างนี้
เวลานั่งสมาธิขวาทับซ้ายหรือโป้งชนกันค่ะจริงๆไม่ต้องเอานิ้วโป้งชนก็ได้เพราะทำไมรู้ไหมคะการนั่งสมาธิเนี่ยต้องนั่งตัวตรงถูกไหมถูกต้องครับเพราะข้างในเราเนี่ยแนวกระดูกสันหลังเนี่ยในโพรงกระดูกสันหลังเนี่ยมันมีที่เรียกว่าจักรามันมีคือต่อมไร้ท่อจักราแปลว่าตรงล้อแปลว่าหมุนๆใช่ไหมคะท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นเดี๋ยวผมแนะนำนิดนึงท่านผู้ชมอาจจะเห็นรูปภาพที่มันมีเป็นสีเป็นวงที่เป็นแบบเป็นดวงอ่ะ7ดวงอ่ะ7ดวงนะคะคือนี่มันตั้งแต่ก้นกบขึ้นไปเลยเขาถึงเรียกให้นั่งตัวตรงเขาเรียกฐานของจิตไงฐานของจิตที่เป็นจิตระดับคนไทยเอามือวางอย่างเงี้ยมันในนี้มันมีไฟฟ้าสถิตถูกไหมคะมันนั่งไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลอยอ่อนๆขึ้นมากระตุ้นพลังงานตรงนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขึ้นมาจนกระทั่งนี้เราเชื่อมกับจักรวาลไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วจักระอันแรกมันอยู่ที่ฝีเย็บเหรอฮะจักระอันแรกอยู่ที่ฝีเย็บแต่ยุ่งไม่ได้มันจะมีพลังงานอีกตัวชื่อว่ากุนดาลินีอยู่ตรงนั้นถ้าสองอันนี้เกิดการสั่นสะเทือนมันจะแรงมากที่จะขึ้นอย่างนี้มันขึ้นเขาเรียกงูไฟอ่ะครับผมเพราะว่าตัวพี่เนี่ยเคยประสบมาแล้วครูเขาบอกว่าครูบอกว่าไม่ให้ยุ่งใช่ไหมคะถ้ายุ่งแค่จักสองสองขึ้นมาแล้วข้างบนแล้วก็เชื่อมข้างบนเลยสองก็คืออยู่ใต้สะดืออยู่ใต้สะดือใต้สะดือประมาณ3นิ้วใช่ค่ะประมาณ3นิ้วแล้วทีนี้พี่ก็นึกว่าทำไมอ่ะมันเป็นอวัยวะในตัวเรามันเป็นต่อมไร้ท่อในตัวเราทำไมเราถึงจะทำไม่ได้มันของฉันนี่ทำไมฉันจะทำมันไม่ได้ถ้าเรามีแล้วมันอันตรายถึงจะนั่งสมาธิแล้วเป็นบ้าใช่เขาบอกว่าถ้ามันเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่ทะลุข้างบนเนี่ยมันไปกดระบบประสาทอ่ะพลังงานตัวนี้ที่มันวิ่งอย่างนี้ค่ะถ้ามันไม่เชื่อมกับข้างบนปุ๊บมันไปกดระบบประสาทตัวนี้ก็เป็นบ้าสมองแตกมือสั่นเท้าสั่นโดยไร้สาเหตุหรือท้องเสียโดยไร้สาเหตุมันจะมีหลายอย่างที่ทำอย่างนี้ใช่ไหมคะเอฟเฟกต์ของมันนะเอฟเฟกต์เราเรียกว่าธาตุไฟแฝงใช่แล้วจริงๆมันเป็นธาตุไฟมันได้ไฟเพราะว่าอย่างที่บอกงูไฟใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเวลามันขึ้นนะคะมันเลื้อยจริงๆทางอินเดียเนี่ยบอกว่าเป็นที่กุนดาลินีเนี่ยเป็นที่สถิตของพระแม่กาลีนะคะเพราะว่าจะดุหน่อยอ่ะที่บอกนั่นนะใช่ไหมจะนั่นทีนี้พี่เนี่ยไม่เชื่อทำไมมันเป็นอวัยวะในตัวฉันทำไมฉันจะเอากิจไปกำหนดไม่ได้ทดลองดูก็กำหนดไป 2-3 วันกำหนดแล้วก็ทำขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะทีนี้ตอนนั้นมีอยู่ตอนกลางวันนั่งทำบนเตียงนอนแล้วโทรศัพท์มาแล้วพี่ก็นั่งอยู่ปลายเตียงอยู่ปลายเตียงพี่นั่งอยู่ปลายเตียงกระแสเข้าใจไหมคะแล้วทีนี้โทรศัพท์มาอยู่หัวเตียงครับแต่ก่อนมันยังเป็นโทรศัพท์บ้านอยู่อะจริงพี่ก็เลยออกจากสมาธิที่กำหนดออกทันทีโดยที่ไม่ทันถอดใช่แล้วพี่ก็ไปนั่งแล้วดันเอาขาเนี่ยคาบหมอนไว้ตรงนี้ตัวก้นเราเนี่ยมันจะคาบอยู่บนหมอนแล้วก็พูดประมาณนานเนี่ยนะคะสักครั้งพี่ก็วางหูโทรศัพท์แล้วพี่ก็ออกมาเนี่ยไม่ได้นั่งสมาธิออกมาจะลงจากเตียงนี่มีเลือดทำไมมันอะไรอยู่ในนี้มันเหมือนแบบป่วนเหมือนลมเหมือนป่วนอย่างเงี้ยเหมือนมีอะไรดิ้นนะคะในนี้ตายแล้วคุณดลินีเคลื่อนแบบอาจารย์บอกหรือเปล่าเราจะตายไหมเนี่ยเราจะเป็นบ้าไหมอะไรไหมใช่ค่ะมันเป็นจริงเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยอุ้ยตอนนั้นนะคะพระพุทธเจ้าช่วยลูกด้วยด้วยพูดใหญ่เลยนะคะกลัวมากเลยค่ะว่ามันเป็นจริงคือโชคดีที่ว่าตัวครูเนี่ยได้รับทราบจากอาจารย์มาก่อนครับถูกไหมฮะคือถ้าไม่รับทราบเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเนี่ยผมว่าก็ยังไม่ตกใจนะใช่ตกใจแล้วก็พยายามนั่งตัวให้ตรงที่สุดเพราะว่าเขาบอกว่าคุณดารินีเนี่ยจะวิ่งจากฐานข้างล่างเนี่ยเพื่อขึ้นไปแล้วถ้าหลุดตรงเนี้ยเชื่อมจักรวาลได้เราจะฉลาดที่สุดใช่ไหมคะเข้าใจทีนี้ของพี่เนี่ยมันขึ้นมาที่ตรงนี้แล้วพี่นึกโอ้ฉันเสร็จแล้วเนี่ยพอขึ้นมาถึง5เนี่ยค่ะโอ้ยตรงนี้ถอยลงเงี้ยค่ะถอยลงกลับละถอยลงแล้วไปขดอยู่ที่เดิมอ๋อแต่ถ้าเผื่อเรียนทางทิเบตเนี่ยครับผมเขาต้องการให้เราเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์มีอะไรเงี้ยนะคะครับเขาให้ตั้งขมิบนะคะอ๋อใช่สิเคยได้ยินใช่ใช่เขาให้ฝึกขมิบเลยเขาให้ฝึกใช่ค่ะให้เกิดการสั่นสะเทือนวันละต้องเท่าไหร่อยู่นะฝึกขมิบใช่ใช่ค่ะแต่มันจะได้มีพลังจากฐานใช่ใช่พลังจากฐานขึ้นไปครับเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเขาขึ้นแบบอินเดียเขาเรียกงูไฟนะคะมันจะขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเผื่อมันมาตรงนี้ปั๊บใช่ไหมคะแล้วเชื่อมขึ้นไปบนจักรวาลเนี่ยเราจะรับรู้อะไรได้โดยอัตโนมัติสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดมันจะเข้ามาในสมองเราอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมที่ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราสำเร็จแล้วบางอย่างเพราะว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยตัวครูของพัดเองเนี่ยก็รับรู้ได้ว่ามันมีจริงเออว่าเฮ้ยมันมีมันวิ่งอยู่ข้างในเว้ยอะไรเงี้ยมันมีจริงจริงในการปฏิบัติธรรมพุทธศาสนาเนี่ย
เวลาเรานั่งเนี่ยนั่งเนี่ยมันจะทามันจะชาก่อนจากขาล่างฐานล่างแล้วมันก็จะค่อยค่อยชาขึ้นชาขึ้นจนกระทั่งขึ้นจนถึงศีรษะเพราะศีรษะนี่จิตหลุดจิตหลุดออกไปตรงเนี้ยคุณตั้งใจจะไปไหนที่เขาไปดูนรกสวรรค์กันได้เนี่ยต้องฝึกจากตรงนี้ฝึกจากตรงนี้เพราะว่าเรานั่งมันขาล่างขาเราเนี่ยพักกันมันจะเกิดเหน็บชาเกิดอาการนู่นถ้าเราพิจารณาเวทนาตรงนี้ได้มันก็จะเริ่มชาเพราะมันผ่อนคลายเนี่ยมันจะชาขึ้นทั้งตัวครับคือคำว่าชาจริงๆคือการเริ่มไม่รู้สึกนะอธิบายตรงนี้ถ้าคนเคยฝึกมาจะเข้าจริงๆปุ๊บใครบางคนเนี่ยมันได้แค่ถึงคอระดับไม่หลุดมันก็จะอย่างเงี้ยกลับไปขดที่เดิมแล้วพอเสร็จแล้วค่อยถอยลงจนเราต้องฝึกแล้วหลุดพอหลุดออกไปปุ๊บเราตั้งใจไปไหนจะไปดูนรกจะไปดูนรกของผู้นี้แหละมาถึงตรงเนี้ยตรงคอนี่แหละเหมือนกันแล้วก็กลับไปที่เดิมมันก็จะกลับหรือไม่บางคนหลุดเนี่ยมันก็จะหลุดเป็นระดับขึ้นครับก็จริงมันมีจากตรงนี้ปุ๊บก็จะมาเป็นตกใต้แล้วก็ถึงจะเป็นอยู่เหนือหัวอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็คือในหลักของพุทธศาสนาเองครับครับเวลาเราฝึกสมาธิเข้าวิปัสสนาแต่ตัวเนี้ยมันยังอยู่ในสมาธิครับไม่ได้เข้าวิปัสสนาอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันต่อตอนนี้ยังไงต่อฮะคุณลูกครับทีนี้เวลาที่นั่งทำให้เรารู้ว่าเวลานั่งสมาธิแบบพุทธเนี่ยครับนั่งแล้วตัวโยกเนี่ยบางทีคนเจอโยกเนี่ยใช่ไหมคะมันไม่ใช่มีอะไรมาเข้าหรือไม่อะไรหรอกครับตรงเนี้ยมันเกิดการสั่นสะเทือนของคลื่นเป็นเองเป็นอ๋อแล้วอย่างนี้ผมเป็นอำนาจของสมาธิได้ผมเข้าไปเกณฑ์แล้วล่ะเพราะว่ามีอยู่ครั้งที่ผมไปอินเดียเนี่ยในตรงจุดที่เขาถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้านะฮะผมไปนั่งสมาธิตรงนั้นแล้วมีอยู่สองคนคือผมกับพี่อีกท่านหนึ่งนะฮะรู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นเกิดจากอำนาจของแต่เรานั่งประมาณ7-8คนนะฮะเป็นนั่งของสมาธิแต่จะเป็นอยู่สองคนว่าเหมือนแผ่นดินไหวอ่ะแต่จริงมันไม่มีอ่ะนะฮะแต่จริงๆแล้วอะค่ะถ้าเรียนสมาธิจริงๆเนี่ยมันจะต้องรู้ระบบข้างในทั้งหมดแม้แต่ตัวจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเป็นตัวที่เก็บกิเลสทั้งหมดถูกไหมคะครับผมมันมีปมประสาทอยู่หน้าเส้นเลือดใหญ่หลังกระเพาะอาหารตรงนี้นะคะครับผมแต่มันเก็บข้อมูลได้เป็นภพเป็นชาติเป็นอะไรแต่ถ้าเราต้องการที่จะเรียนสมาธิแบบที่พี่เรียนนะคะคือว่าไม่เอาเป็นอภินิหารไม่เอาอะไรแต่อยากจะว่าไม่กลับมาอีกแล้วไม่เกิดอีกแล้วอะไรเนี่ยเอาปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาตรงนี้เป็นไปในทางปัญญาญาณครับผมก็เลยก็เราจะต้องนั่งสมาธิเนี่ยให้นิ่งพอแล้วให้จิตลดระดับลงลึกคลื่นพลังงานในตัวเราลงลึกไปถึงตัวจิตใต้สำนึกเนี่ยแล้วมันจะค่อยๆลอกกิเลสออกทีละชั้นเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยากไอ้นี่แล้วนะเราไม่อยากไอ้นี่แล้วนะมันเป็นโดยอัตโนมัติมันเป็นโดยอัตโนมัติเลยคือถ้าเกิดเราเริ่มเอาจิตไปลงตรงนั้นก็คือจิตตรงลิ้นปี่ตรงนี้ใช่ไหมฮะถ้าเรื่องลิ้นปี่ไหมพี่ตรงเนี้ยนะฮะครับแล้วก็ค่อยๆเรียกว่าพอฝึกตรงนี้เรื่อยๆปุ๊บครูกำลังจะบอกว่ามันจะค่อยแบบค่อยๆตัดมันไปเรื่อยๆมันจะมันสำรอกครับมันได้ที่ถึงเหมือนดอกบัวท่านผู้ชมเหมือนกับดอกบัวกำลังเริ่มบานทีละกี่ขึ้นมาก็ในทางพุทธศาสนาเราก็คือเป็นพวกเข้าในรูปฌานอรูปฌานนะครับผมก็อย่างพระเจ้าเวลาท่านก่อนครับนี่กำลังจะคุยตรงนี้อยู่ว่าเนี่ยตรงนี้เรื่องจิตมันสำคัญจริงท่านผู้ชมนะฮะอย่างตัวครูของพระพัฒน์เองเนี่ยไปเรียนไปฝึกมาทั้งอินเดียถูกไหมฮะแล้วก็ทั้งที่ทิเบตนะแต่ที่สำคัญไทยเรานี่แหละก่อนเลยนะที่ถ้ามีไทยเป็นพื้นฐานเนี่ยก็คงไปไหนไม่รอดเหมือนกันนะจริงจริงอย่างที่ผมบอกว่าตำราพุทธศาสนาไปอยู่ยุโรปไปอยู่วาติกันไปอยู่อะไรพวกนี้เขาเอาของเราไปถอดเป็นชั้นๆเลยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไปศึกษาแล้วไปถอดออกมาเป็นชั้นครับจากภาษาเนี่ยพอเวลาเข้าไปเราก็ถอดมันเป็นชั้นแล้วก็ฝึกขอบธรรมของเราเนี่ยแล้วอย่างตอนนี้อย่างครูเองสมมติถ้าเกิดว่าคนจะไปรักษาในเรื่องจิตเนี่ยยังติดต่อได้ใช่ไหมครับผมติดต่อได้ค่ะครับผมทางเอาทางไลน์ก็ได้ทางเฟซบุ๊กก็ได้ไลน์แอดตรงไหนฮะไลน์ไอดีไลน์ก็คือจาด้าเจตัวเล็กกันค่ะ JADA2557พูดง่ายนะฮะจาด้า2557 JADA2557เท่านั้นเองนะผู้ชมนะฮะถ้าเกิดว่าจะเขาเรียกว่าอยากที่จะพาใครไอ้นี่เอาสเต็ปแรกก่อนนะฮะไอ้เรื่องไปเรียนเดี๋ยวค่อยว่ากันต่ออยากจะพาใครเนี่ยไปรักษาทางจิตถูกไหมฮะแต่ไม่ใช่เป็นโรคจิตนะไม่ต้องตกใจนะแต่รักษาด้วยจิตคนธรรมดาไปรักษาด้วยจิตดีกว่ารักษาด้วยพลังจิตดีกว่าด้วยการไปโปรแกรมจิตนะฮะกับตัวคุณลูกผมพัฒน์เนี่ยก็จาด้า2557ใช่ไหมจาด้า2557 JADA แล้วก็2557นะฮะผู้ชมท่านนี่แหละแล้วไปแอดไลน์เป็นเขาเรียกเป็นเพื่อนกันแล้วเขาเป็นเพื่อนกันปุ๊บต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราคุณจะติดต่อง่ายละแล้วก็เวลาทางนี้เขามีเราก็จะได้ส่งข่าวให้คุณนะฮะหรือถ้าเกิดทางเขาเรียกเฟซบุ๊กนะฮะก็จะเป็นแฟนเพจผมมาพัฒน์อัธยาเหมือนกันนะฮะตรงจุดนี้ก็คือจะมีแอดมินอีกคนหนึ่งดูแล
ซึ่งแอดมินบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องที่รู้บอกมาแล้วนะฮะแต่กำลังดูเราอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวจาด้าเนี่ยจะตรงกว่านะฮะแต่ก็ได้ทั้งสองทางนะผู้ชมนะฮะเรามาเข้าเรื่องกันต่อนอกจากเรื่องพลังจิตแล้วล่ะเอาล่ะท่านผู้ชมเองอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะต้องอาศัยล่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าบอกถ้าไปเรียนนี่เมื่อไหร่จะจบยังไม่รู้ผมว่ามีหลายท่านเริ่มจะศึกษาแต่ทีวันนี้เองผมฟังจากครูของพัฒน์เองนะมันก็เริ่มได้อะไรไปเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะจริงๆพวกเราก็พอจะมีพื้นถูกไหมแต่บางอย่างเนี่ยอย่างนี้เรายังไม่รู้อย่างนั้นเรายังไม่ได้ไม่มีพื้นเนี่ยเก่งทั้งสองคนเลยนะตรงนั้นไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้อาจวันนี้เราเริ่มมาได้คือบอกว่าของเราทำเป็นทางพุทธศาสตร์แต่ของทางนี้ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์แต่จริงๆมันต้องฟังนะผู้ชมมันตัวเดียวกันทุกสิ่งจริงๆแล้วทุกสิ่งในโลกนี้นะฮะมันไม่มีอะไรแตกต่างกันหรอกฮะมีรากฐานมาเดียวกันครับเพียงแต่เราจะพูดเป็นแบบไหนเราจะสร้างให้มันเป็นอะไรของเราเองหรือเปล่าบางคนพยายามไปพูดเป็นชื่อนู้นชื่อนี้เพื่อตั้งลัทธิของตัวเองไงนะฮะแต่อันนี้เนี่ยตัวครูเนี่ยไปเรียนถึงอินเดียไปเรียนถึงเนปไม่ใช่เนปาลนะทิเบตนะฮะตรงจุดนี้ก็จะได้อะไรมามันมีอีกเรื่องนึงที่ครูไปได้มาตรงนี้ผมบอกว่ามหัศจรรย์ครับท่านผู้ชมนะฮะผมเนี่ยอยู่ในวงการหมอดูวงการที่ในเรื่องของการแก้ดวงทำนู่นทำนี่นะฮะมีอีกศาสตร์นึงที่ตัวครูผมมาพัฒน์ไปได้มาก็คือศาสตร์ใช้ชื่อใช่ไหมฮะเสริมพลังชื่อเสริมพลังชื่อทำไมต้องเสริมพลังชื่อนะฮะสมมติว่าชื่อของคุณเนี่ย คุณไปดูหมอนู้นหมอนี่มาแล้วเสียใจชื่อมีกาลกินีชื่อไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่ทำไมฮะเราเอามาแก้ได้แล้วเราเอามาเสริมพลังดีๆลงไปพลังงานดีๆลงไปกำลังจะบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทางแก้อย่างหนึ่งดีกว่านะฮะเพราะจริงมันจะไปแก้เชื่อพูดตรงๆนะฮะแต่นี่เป็นอีกทางเลือกทางแก้ที่คุณแก้อย่างนี้โดยที่คุณไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเพราะถ้าคุณไปเปลี่ยนสมมตินะอย่างผมเนี่ยสมมตินะฮะถ้าผมต้องไปเปลี่ยนนี่นะฮะโฉนดอีกประมาณ 3,000 กว่าใบอ่ะลำบากมากเลยต้องไปเปลี่ยนเลยครึ่งประเทศเลยนะครับต้องเปลี่ยนชื่อทั้งหมด 3,000 กว่าใบอ่ะไม่ไหวฮะผมว่าไม่ไหวก็เลยต้องมาใช้ศาสตร์อย่างนี้นะฮะของครูผมพัฒน์ด้วยการเขาเรียกว่าเสริมหรือแก้อยู่ในชื่อเลยนะฮะสาเหตุทำไมเราต้องเสริมแก้ในชื่อนี้นะฮะคือเขาตามที่เรียนมาเนี่ยค่ะเขาจะเป็นยันอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ฮะเดี๋ยวผมอยากให้กล้องจับนิดนึงนะฮะว่าตรงของที่ครูผมพัฒน์ใช้คือยันตัวนี้นะฮะเป็นยันอะไรฮะตรงนี้ฮะคือที่เรียกกันเป็นภาษาไทยในกลุ่มเนี่ยจะเรียกว่ายันดอกบัวยันดอกบัวเป็นยันดอกบัวนะคะแต่ว่าเราเคยเห็นบ่อยมากเลยที่เป็นรูปแบบนี้ครับผมดอกบัวนี่ต้องกี่กลีบไหมฮะ12กลีบต้อง12กลีบอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายมันครับมันกว่าเลยดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นยันหน้าโลกอันนี้ทางพุทธศาสนาเขาเรียกยันหน้าโลกคือเป็นสามเหลี่ยมซ้อนกันของดวงเห็นไหมฮะสามเหลี่ยมซ้อนกันอันนี้ในทางของคิดจากโรมันเขาจะเรียกเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชายคือหอกนะฮะสามเหลี่ยมหอกแต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมคว่ำลงนี่เขาเรียกว่าจอกเดี๋ยวดาวินชีอีกจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้เขาเป็นพลังผมบอกเลยว่าตรงนี้คืออะไรไหมถ้าท่านจำเครื่องดื่มอยู่ยี่ห้อหนึ่ง M150 ตัวนี้มันมีพลังงาน M150 ขายดีเพราะอะไรใช้ตาหน้าโล่เป็นสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มเครื่องดื่มชูกำลังตัวนี้สำคัญแล้วล้อมด้วยบัวเนี่ยจริงๆบัวมันก็จะมีทั้ง8กลีบ12กลีบนะฮะคุณเห็นไหมฮะอันนี้ก็ตรงในศาสตร์พุทธศาสนาอันนี้เป็นคำตอบได้เห็นไหมฮะทีนี้เป็นศาสตร์ที่ประยุกต์มาในทางวิทยาศาสตร์แล้วนะครับดังนั้นต้องให้คุณแม่ตอบเห็นไหมฮะคือในศาสตร์ในศาสตร์ของทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเข้าใจเรื่องตรงนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าผมอธิบายไว้แล้วตอนนี้คอมันเป็นเขาเรียกเป็นสามเหลี่ยม2อันซ้อนอยู่นะฮะหรือซับเดวิดตรงนี้นะฮะแล้วอยู่รอบด้วยดอกบัวตรงนี้นะครับมันจะมีพลังอะไรยังไงครับตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้เป็นพีระมิดคว่ำกับหงายทีนี้พีระมิดเนี่ยในความเชื่อของทางนี้ทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมฮะเป็นพีระมิดคว่ำกับหงายมันจะดึงพลังงานจักรวาลลงมาสู่ชื่อถ้าเราเอาชื่อไว้ในนี้ครับผมมันก็จะเปลี่ยนได้เปลี่ยนจากไม่ร่ำรวยเป็นจนก็ได้จนเป็นรวยก็ได้โอ้ยอย่างนี้ถ้าผมจะทำใครสมมตินะนะฮะแกผมเกลียดนะวันนี้สมมติเนี่ยผมเอามาทำได้เหรอพี่จะบอกให้นะสมมติว่าดูหน้าสิผมเริ่มรู้สึกจะแก้แค้นใครบางคนได้ละคือทำไมรู้ไหมครับคุณเอาชื่อเขาเขียนลงไปก่อนแล้วเอาชื่อคุณเขียนทับลงไปเขาจะต้องเป็นแฟนเราสิเขียนทับลงไปเราจะมีอำนาจเหนือกว่าเขาเราจะมีอำนาจเหนือกว่าเขาเพราะฉะนั้นเนี่ย
อันนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยก็คือมีโชคดีร่ำรวยสำเร็จมั่นคงถ้าเป็นดาราก็จะเป็นร่ำรวยแต่เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมฟังก่อนนะฮะจริงๆเนี่ยที่คุณลูกทำอย่างนี้ให้บอกนี้นะฮะไม่ใช่จะไปทำกันง่ายๆนะท่านผู้ชมต้องมีวิธีมันต้องมีวิชาต้องมีวิธีนะฮะแต่เอาล่ะวันนี้ผมดีใจนะที่คุณลูกของประพันธ์เนี่ยมาแบบให้ความรู้แบบเต็มๆคือไม่ติดเลยนะคือถ้าเป็นคนอื่นมานะฮะสมมติผมพูดจริงนะฮะต้องกักเลยนะเขาต้องกักแต่นี่ท่านบอกหมดเลยอะนะฮะทำอย่างนี้อย่างนี้แต่ทำอะไรไม่สำเร็จเรื่องของคุณนะไม่เกี่ยวกับเราเพราะจริงแล้วมันอยู่ที่พลังจิตถูกไหมฮะโอเคล่ะคุณลูกกำลังบอกว่าในสามเหลี่ยมเนี่ยมันชี้ขึ้นกับชี้ลงไอ้ชี้ขึ้นเนี่ยมันจะดึงพลังจากข้างบนลงมาเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าตัวเราเองสมมตินะฮะเราถูกข่มอยู่เรื่อยเราก็ต้องแก้เคล็ดเราทำไงให้เราจะพลิกกลับไปข่มเขาบ้างก็โดยการเขียนชื่อเราไอ้ชื่อเขาก่อนสิแล้วก็เอาชื่อเราทับลงไปใช่นะแต่ตอนทับมีเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยบอกไม่ได้จริงคุณลูกจะบอกนี่แหละแต่ผมบอกไม่ได้เพราะผมต้องเบรกไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าผมเชื่อเลยนะฮะทุกคนเตรียมเลยเป็นชำระแค้นโจทย์เยอะไอ้พวกเนี้ยโจทย์เยอะที่จริงๆในทางพุทธศาสตร์ในทางพุทธศาสตร์นะหรือศาสตร์พุทธาคมเนี่ยเขาก็มีหลักสูตรมีหลักแล้วเขียนใบไม้สองใบเขียนใบภูครับผมบอกได้เลยเดี๋ยวเบอร์บอกใบไม้ไหนใบภูเนี่ยแหละใบภูเนี่ยเราเขียนชื่อแล้วลงอักขระเลขยันของศัตรูลงเราเอาลงอักขระเลขยันของเราอีกตัวหนึ่งลงทับแล้วก็ไปวางไว้ในทางสามแพ่งเอาก้อนหินทับอีกทีนึงหรือบางคนก็บอกขุดดินแล้วก็ใส่ลงไปในหลุมแล้วก็กบดินเข้าไปครับผมอันนี้ก็เป็นในดังของแต่จริงๆวันนี้เรามาคุยในเรื่องของดีแล้วกันท่านผู้ชมนะเสริมชื่อดีดีกว่าไปกระทำนะไอ้อย่างนั้นเกี้ยเป็นการกระทำนะฮะซึ่งไม่สนับสนุนแต่ผมศึกษาไว้หมดแล้วอันนี้เราบอกให้ทราบเฉยๆไม่ได้บอกเราให้ไปปฏิบัติไอ้ตรงนี้สมมุติถ้าเกิดเราจะส่งเสริมนะฮะส่วนใหญ่ของผู้รู้เองเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างกรณีของแฟนคลับแฟนรายการเรานะฮะก็เขียนมาบอกอย่างคุณหนุ่มเศรษฐีลูกพ่อแก่นะฮะเขียนบอกว่าผมเคยเสริมพลังชื่อกับอาจารย์มาครับมีประสบการณ์ตรงกับผมเลยครับเห็นไหมเนี่ยเริ่มมากันแล้วนะฮะแฟนคลับนะ FC ของอาจารย์ขมพัฒน์นะฮะหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะฮะสามารถที่จะเม้นลงมากันได้นะครับสามารถที่จะบอกกันได้ว่าแชร์ประสบการณ์เลยว่าคุณสำเร็จจากอาจารย์ขมพัฒน์หรือคุณลูกขมพัฒน์เราเนี่ยเรื่องไหนบ้างทุกครั้งที่ผมบอกหรืออาจารย์บอยบอกว่าทุกครั้งที่มาออกรายการเราเนี่ยคุณลูกที่มาออกรายการเนี่ยคุณแม่เนี่ย คือเราจะเอาคุณลูกมาต้องเป็นของจริงอ่ะใช่ครับเราไม่ไปหลอกลวงครับนี่เรากลับมาเรื่องนี้ต่อนะฮะตัวคุณลูกบอกว่าเอาล่ะถ้าเกิดจะเสริมชื่อนะฮะในเรื่องของเสริมให้เกิดความร่ำรวยชื่อเสียงโด่งดังใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรนะฮะความมั่นคงมั่นคงครับมั่นคงนี่หมายถึงอะไรมั่นคงฮะคือชีวิตเราอ่ะชีวิตเราอะไรบางคนยังหลักลอยอยู่พูดง่ายๆนะฮะบางคนยังลอยไปลอยมายังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตค้าขายแล้วล้มลุกคุกคานอะไรเงี้ยแล้วอย่างตัวครูเองเนี่ยเป็นดารามาเนี่ยผมเชื่อเลยว่าดาราเนี่ยมาขอความช่วยเหลือเยอะมากใช่ไหมครับมีใครเราพอจะบอกได้บ้างไหมฮะมีใครบ้างไหมฮะมีไม่จะเอ่ยชื่อก็ได้เหรอเป็นทีมของคุณเอสุภชัยอ่ะแค่นี้แหละก่อนจบนะฮะทั้งหมดสายนี้ทั้งหมดดังทุกคนใช่ค่ะก็คือเป็นคนทำชื่อให้เขาด้วยเปลี่ยนชื่อให้เขาเลยเปลี่ยนชื่อด้วยเหรอฮะเปลี่ยนชื่อด้วยเพราะแต่จริงๆบางคนเนี่ยก่อนเข้าวงการเนี่ยชื่อเขาอะไรก็ไม่รู้ไอ้เข้มไอ้เขียวไอ้ขาวอะไรพวกเนี้ยเขาเปลี่ยนชื่อก็จะดูดีขึ้นเปลี่ยนชื่อให้ด้วยเปลี่ยนชื่อให้ด้วยครับแต่ว่าก็อีกคือก็คือเน้นในเรื่องการเอาชื่อมาเสริมดวงค่ะแล้วดาราเขาชอบเสริมอะไรกันครับเด่นดังร่ำรวยโอ้สังเด่นดังร่ำรวยนะฮะเดี๋ยวจะมีดาราชื่อณรงค์ศักดิ์ร่ำรวยคนหนึ่งนะครับแล้วศิลานะฮะศิลาอยากได้อะไรมาฮะไม่เป็นไรผมค่อนข้างจะลงตัวทำเองครับทำได้ท่านผู้ชมแล้วสมมติว่าถ้าเกิดจะทำนะฮะเราต้องทำยังไงฮะเราจะเริ่มต้นด้วยการที่ว่าเอาชื่อกับนามสกุลเขามาเอาชื่อนามสกุลมาความต้องการของเขาเราต้องการร่ำรวยโชคดีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมแล้วเราก็จะหยุดต้องเงียบหมดอะค่ะเงียบหมดแล้วสมาธินิดหนึ่งนะคะคือเวลาที่เราจะทำเนี่ยค่ะเราจะเขียนตัวโอมเนี่ยลงไปในกลีบบัวนะคะลงไปในกลีบบัวทั้งหมดเนี่ยนะคะกลีบบัวทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเพื่อให้โอมเนี่ยคุ้มครองรักษาปกป้อง
ชื่ออันนี้ให้เป็นสิริมงคลครับผมโอมแล้วลงโอมก่อนหรือลงชื่อก่อนครับโอมก่อนค่ะลงโอมน้อมก่อนนะคือตรงนี้ผมบอกท่านผู้ชมก็คือครูรู้เนี่ยตั้งใจเยอะแหละว่าอยากใช้ความรู้นะฮะแต่คุณทำได้ขนาดนั้นอีกเรื่องนึงถ้าทำไม่ได้ก็ไปเรียนกับท่านหรือไปให้ท่านทำนะฮะแต่ณตอนนี้เนี่ยท่านบอกแล้วว่าให้เขียนโอมเนี่ยรอบๆโอมเนี่ยรอบๆเนี่ยแต่ในเวลาที่เราเขียนเนี่ยเราต้องเงียบเราเงียบเรานิ่งแล้ววนเป็นทักษิณาวัตรใช่ไหมครับวนขวาจะลงเนี้ยค่ะครับผมนะคะแล้วตัวโอมนี่เราไม่ต้องหมุนตามเลยฮะไม่ค่ะไม่ต้องหมุนเป็นจักรราศีไงไม่ต้องอันนี้จริงๆ12กีบเนี่ยเขาแทน12นักษัตริย์นะใช่ครับตามดวงดาวอันนี้ผมต้องบอกว่าเขียนอันนี้เสร็จแล้วหมายถึงว่าถ้าโดนส่งโดนเส้นไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรค่ะครับไม่เป็นไรคือผมก็เอาแบบไทยอ่ะท่านผู้ชมก็ดูกระดูกยันกระบอกใช้ปากกาแดงด้วยต้องใช้สีแดงต้องใช้สีแดงเป็นอำนาจเป็นพลังงานเป็นพลังงานแล้วชื่อเนี่ยเป็นสีน้ำเงินชื่อสีน้ำเงินใช่สีน้ำเงินนะฮะสีดำก็ไม่ได้สีไม่ได้สีดำไม่ดีครับแล้วเราก็เขียนชื่อลงไปเนี่ยค่ะตามเนี่ยค่ะครับตรงเนี้ยลงไปใช่ไหมคะชื่ออะไรก็แล้วแต่เขียนลงไปแล้วนามสกุลเขียนไว้ตรงนี้เพื่อกำกับว่าคนเนี้ยคือคนนี้แหละของคนนี้แหละใช่คือบุคคลนี้ครับแล้วเราก็เอาสีแดงเนี่ยเขียนทับเส้นเราต้องหาตัวอักษรนะคะว่าคำว่าร่ำรวยเนี่ยมันตกตัวอักษรมันตัวอักษรไหนของเขาที่จะเป็นรอเรือได้อ๋อครับอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเขียนลงไปเงี้ยค่ะมันก็ร่ำรวยเนี่ยมันก็จะทับลงไปครับชื่ออ๋อค่ะแล้วเราก็จะชาร์จพลังงานขึ้นมาครับใช่มั้ยคะพอชาร์จพลังงานขึ้นมาเนี่ยเราหมายถึงเราชาร์จให้เขาใช่มั้ยครับเราชาร์จตัวเราเองขึ้นมาคือหมายถึงตัวครูชาร์จให้กับลูกค้าหรือใช่กับหรือให้เราทำเองเราทำให้เขาใช่มั้ยครับเขาก็ไปบ้านไหนแล้วเราทำให้เขาเนี่ยประมาณ 2-3 วันเราถึงจะส่งให้โอเคมันอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะเขาเขียนปุ๊บตามที่ครูรู้บอกเมื่อกี้ก็คือว่าเขียนชื่อแล้วเขียนนามสกุลกำกับแล้วก็เขียนตรงชื่อเนี่ยแปลงเป็นคำว่าร่ำรวยก็ดีโด่งดังก็ดีอะไรก็แล้วแต่สมมุติตามใจเราปรารถนาจากนั้นก็ครูรู้เองก็คือมาชาร์จพลังถูกไหมฮะค่ะชาร์จพลังมันก็จะรู้สึกหนึบตึงเสียวตรงนี้มันจะตุ๊บตุ๊บตุ๊บนิดนึงเขาจะเรียกขึ้นสัมผัสกระทบเราก็จะสั่งลงไปในนี้เลยตอนมันเริ่มเสียวนี่เราสั่งได้เลยใช่ไหมสั่งได้เลยค่ะสั่งได้เลยแต่ตรงนี้มันจะมีเทคนิคอะไรนิดหน่อยที่ว่ามันสามารถล้างข้อมูลไปได้สมมติเลือดไหลเนี่ยเอาวันนี้ถ้ารักษาโรคเลือดไหลเนี่ยจับอย่างเงี้ยแล้วก็สั่งลงไปให้เลือดหยุดเนี่ยเลือดหยุดค่ะแต่เนี้ยอันเนี้ยเราจะต้องแบบดูคลื่นให้ดีค่ะดูคลื่นให้ดีแล้วก็เป็นคำสั่งเชิงบังคับใส่ลงไปว่าคนนี้ต้องเป็นแบบนี้นะค่ะเป็นคำสั่งเชิงบังคับแต่เป็นแนวบวกไม่ได้แนวลบใช่นะต้องเป็นแนวบวกที่บอกว่าคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่คนบอกคนนี้ต้องไม่จนสมมติอันนี้ไม่เอาต้องคนนี้ต้องรวยต้องรวยครับผมนะคะเสร็จแล้วเราจะมีพานอันนี้ครับพี่ชายยกพานอันนี้หนึ่งครับเป็นพานดอกบัวนะครับเหมือนกับในจักรตรงนี้นะฮะครับผมแล้วก็เราจะวางไว้ในพานนี้ค่ะเราจะวางให้ค่ะแล้วเราจะมีที่บ้านจะมีที่บูชาอย่างเงี้ยค่ะครับผมแล้วก็เราใส่ซ้อนกันได้ไหมพานนี่หรือว่าพันใส่ซ้อนได้ค่ะคือวางเยอะเลยค่ะที่บ้านอ๋อทำทีเดียวผมก็จะว่าพานละใบค่ะไม่ค่ะก็คือถ้าพานละใบเนี่ยคุณรู้ผมมาพัดทำขนาดนี้นะผมว่านะฮะนู่นนะสนามหลวงวางพานเต็มไปหมดเลยพานละใบครับผมนะคะแล้วก็ไปวางหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปวางหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี่หมายถึงพระพุทธเจ้าหรือว่าหรือเทพหรือเป็นรูปของทิเบตอะค่ะรามะทิเบตมันเป็นพื้นที่ตัดสรู้ค่ะมันเป็นองค์ไหนฮะองค์ไหนรู้ไหมฮะแต่ไม่ใช่องค์กูรูริมโปเชไม่ใช่ฮะไม่ใช่ค่ะครับรามะเขาจะมีเขาเรียกพื้นที่ตัดสรู้อ่ะพื้นที่ตัดสรู้ของดาไดองค์ดาไดลามะครับคือจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าสายทิเบตเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่ามีเยอะอ่ะของง่ายๆนะฮะอย่างผมบูชาเนี่ยผมจะบูชาทั้งครูริโปเช่ผมบูชาทั้งกินตาลาไว้ตาลาท่านผู้ชมทางบ้านเริ่มมองอาจารย์บอยมาทุกเทปมีบูชาทุกเทปมีหมดมีทุกอย่างสายเทพครับอันนี้ก็สายเทพสายก็คือเป็นพระที่ตัดสรู้ของทิเบตเขาละเอางี้ละกันนะฮะครับเสร็จแล้วทำไงต่อครับเราวางไว้เนี้ยนะคะดอกบัวเนี่ยจะปกป้องจะแบบอันนี้ให้สิริมงคลอะไรกับอันนี้ค่ะคแล้วเราวางไว้สักวันหรือ2วันอย่างเงี้ยครับผมเราก็เอาไปเคลือบแล้วก็ส่งให้เขาไปถ้าเอาไปแล้วเนี่ยเขาต้องไปทำอะไรบ้างเขาก็อย่างเงี้ยค่ะเราจะให้ใบแบบนี้ไปด้วยครับผมเนี่ยค่ะ
เป็นใบวิธีการเสริมสร้างพลังให้ชื่อนะฮะเมื่อได้รับยันแล้วให้นั่งในท่าสบายหรือนั่งอันนี้ผมขออนุญาตอ่านนะฮะหรือนั่งสมาธิวางแผ่นชื่อไว้ตรงหน้าแผ่นชื่อมุกต้าคือหันหน้าเข้าหาเราถูกไหมฮะมองตรงแผ่นยันคิดหรืออธิษฐานตามต้องการนะฮะขอให้ชื่อนี้จงมีพลังนำความร่ำรวยอะไรเงี้ยนะฮะครับมาให้ฉันนะฮะพูดอย่างนี้ซ้ำกี่ครั้งครับหลายครั้งได้ทั้งนั้นคือที่บอกว่าต้องที่ผมต้องถามจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปกำหนด9ครั้ง10ครั้งท่านผู้ชมการนี้ย้ำเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราสมาธิจะโดนจุดตอนไหนถูกไหมคุณพูดไป21ทีเนี่ยมันต้องโดนสักทีอ่ะถูกไหมถ้าเกิดคุณพูด9งี้มันไม่ทันนะอันนี้ในทางพุทธศาสนาเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการอธิษฐานจิตบารมีครับจากท่านนะฮะตรงนี้นะฮะตัวคุณลูกของพระพัฒน์เองเขียนว่ายันแต่ละแบบจะส่งพลังงานตามที่กำหนดไว้ในแต่ละด้านออกมาสู่ตัวเจ้าของหากมีการคิดอธิษฐานร่วมด้วยจะเป็นผลดียิ่งขึ้นก็คือว่าพยายามให้อธิษฐานเรื่อยๆนะฮะไม่ใช่ว่าคุณออกไปปุ๊บอธิษฐานดีแล้วคุณเก็บมันไม่เกิดประโยชน์นะฮะครับแล้วก็พกยันไว้กับตัวจะสามารถบันทึกความต้องการของเราออกมาได้ก็คือเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์นะฮะหรือกระเป๋าเงินนะฮะเพราะเวลาคุณจะใช้หรือคุณจะสั่งเขาเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณกำลังมีอะไรอยู่รู้ไหมครับคุณกำลังมีซิมการ์ดอยู่อันนึงก็คือชื่อนี่แหละเป็นเหมือนซิมการ์ดแล้วพอคุณจะใช้ซิมการ์ดเนี่ยคุณก็ต้องอธิษฐานเหมือนคุณกำลังเปิดเครื่องโทรศัพท์เพื่อที่จะสั่งไปเหมือนสั่งพิซซ่าพูดดีไหมมีข้อมูลแล้วไอซิมเนี่ยก็ชิ้นยันเนี่ยเหมือนซิมเนี่ยแล้วคุณก็เอาขึ้นมาที่ฐานตอนที่ฐานเนี่ยเหมือนคุณกำลังกดสั่งพิซซ่าอยู่อ่ะก็คือสั่งความร่ำรวยเข้ามานี่แหละแล้วเดี๋ยวมันก็จะนำความร่ำรวยเข้ามาหาคุณใช่ค่ะเราคิดบวกไงถ้าเราทำบวกคิดบวกมันก็จะได้พลังงานคือเขาสอนมาบอกว่ากฎของจิตใจคือกฎของความเชื่อครับถ้าคุณมีความเชื่อมั่นโดยไม่มีการลังเลสงสัยอะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นตามที่คุณต้องการครับและครูยิ่งเห็นว่าความต้องการความคิดเป็นคลื่นเมื่อคิดลงไปจะสะสมไว้ในยันด้วยประกอบกับการกำหนดจิตไว้แล้วจะเสริมสร้างสิ่งดีกับตัวของเจ้าของก็คือว่าคุณเนี่ยกำลังบันทึกลงไปในนอกจากซิมการ์ดอันนี้นะฮะอันนี้มันทันสมัยกว่าซิมการ์ดปัจจุบันอีกท่านผู้ชมซิมการ์ดอันนี้มันเป็นเมมโมรีไปด้วยจนทั้งซิมเป็นทั้งเมมโมรีอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะนะฮะแล้วก็มันจะมีอย่างนี้นะคะอย่างสมมติว่าเราได้ไปแล้วเนี่ยเราแบบเชื่อมั่นมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพออีกวันสองวันชักลังเลแล้วเอ๊ะมันจะดีจริงหรือเนี่ยข้อมูลมันจะเปลี่ยนหมดเลยอ๋ออย่าลังเลท่านผู้ชมเพราะว่าอย่าติดในสงสัยคือมาเวลาคุณลังเลปั๊บนี่นะฮะมันจะเข้าไปรวนข้อมันรวนปั๊บนะกระสายคลื่นเนี่ยมันก็จะไม่ตรงมันก็จะไม่ชัดถูกไหมฮะแล้วเมมโมรี่คุณก็จะติดไวรัสติดไวรัสความไม่เชื่อความสงสัยก็มันติดไวรัสปุ๊บไวรัสตัวนี้แหละมันจะร้ายกว่าของดีท่านผู้ชมไอไวรัสความไม่เชื่อมันจะได้เลยอะไรเงี้ยมันจะไปกินไอ้เขาเรียกข้อมูลดีๆของคุณเนี่ยหมดแล้วต่อจากนี้มันก็จะไม่มีความเชื่อลงเรือผมอธิบายถูกไหมใช่ใช่ใช่เห็นภาพแล้วไม่ใช่อันนี้อธิบายแบบคอมพิวเตอร์แบบวิทยาศาสตร์นะฮะที่ก็เพิ่งมาตั้งคิดตรงนี้ท่านผู้ชมไม่ได้คุยกันก่อนนะฮะแล้วตรงนี้เห็นไหมฮะว่าการส่งจิตเนี่ยมันไวกว่า 5G 4G ด้วยซ้ำค่ะเพราะมันคุณสั่งส่งจากตัวคุณเองก็คือในทางพุทธศาสนาเองก็บอกว่าจิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้แสนโกรธขนาดเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมทราบไหมว่าอย่างกรณีของคุณเศรษฐีเศรษฐีลูกพ่อแก่นะท่านยังบอกเลยว่าผมให้อาจารย์เสริมชื่อให้อาจารย์บอกประมาณ7วันจะส่งให้จริงๆอาจารย์ทำเนี่ยก็คือ3วันนั่นแหละถูกไหมฮะแต่บอก7วันก่อนเพราะอะไรไหมฮะไปชนีเผื่อไม่ใช่หรอกเผื่อแบบไม่ว่างเอายืดสักหน่อยนึงเขาเรียกว่าอาจารย์ผมพัฒน์หรือลูกผมพัฒน์ท่านมีระบบ ISO อยู่เขาบอก3วันแล้วเดี๋ยวไม่ว่างเนี่ยเสียชื่อเขาบอก7วันไว้ก่อนแต่จริงมันเสร็จแล้วล่ะถูกไหมฮะเขาบอก7วันจะส่งให้ผมรอได้2คืนนะฮะคืนที่2ผมฝันแต่เลข10เอาละผมว่าพอพูดเรื่องนี้ท่านผู้ชมเริ่มชอบนะผมว่า10น่ะมันนะออกไปแล้วนะพรุ่งนี้เช้าผมเลยซื้อหวยถูกเต็มๆเลยครับ10ออกไปแล้วนั่นแหละฮะนั่นผมก็ถูก10นะฮะแล้วก็คุณหนุ่มเศรษฐีลูกพ่อแก่ลูกพ่อแก่บอกว่าแปลกมากขนาดอาจารย์ยังไม่ได้ส่งยันมาเลยไม่ได้ส่งแต่อาจารย์ทำพิธีแล้วคุณหนุ่มนะฮะอาจารย์ไม่ได้ส่งแต่อาจารย์บริกรรมไปแล้วถูกครับเสร็จสิ้นไปแล้วถูกจริงๆมันเสร็จแต่วันแรกนั่นแหละแต่ว่าเพื่อความเขาเรียกว่าเข้มขลังอาจารย์ก็จะมาไว้ที่หน้าของลามาธิเบศสามวันนะฮะก็เลยมันส่งผลตั้งแต่วันที่อาจารย์นั่ง
ตะจุชื่อลงไปแล้วนะครับผมแล้วก็เขายังบอกนะว่าคุณหนุ่มยังบอกว่าผมไม่เคยเล่นหวยเลยแต่กลับอยากซื้อ10ถูกเต็มๆเลยครับผมศรัทธาอาจารย์มากครับผมเสริมพลังชื่อร่ำรวยกับโชคดีครับอ๋อถ้าโชคดีเพราะเรื่องหวยสิ ผมไม่ได้รู้ว่าผมว่าน่าจะได้ทุกด้านนะแต่หวยเนี่ยมันเป็นตัวที่เห็นอะไรได้ไวขึ้นถูกต้องครับเป็นอะไรที่พิสูจน์ได้ไวขึ้นก็เอาง่ายๆท่านผู้ชมอย่างเงี้ยนะฮะอย่างกรณีคุณหนุ่มลูกพ่อแก่เนี่ยนะฮะก็ผมถือว่าเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งเขาเรียกนะเป็นคลิปหนึ่งประสบการณ์หนึ่งประสบการณ์ที่เราฟังแล้วเราโอเคหลังง่ายๆแต่จริงๆว่าชีวิตแต่ละคนเปลี่ยนดีขึ้นหลักนะครับผมแล้วตรงชื่อเนี่ยเราสามารถพยากรณ์ได้หรือครับชื่อเหรอคะครับผมในชื่อเนี่ยสมมติอย่างนี้ศิระอย่างเงี้ยนะฮะศิระสอเสือใส่รอเรือสลาเนี่ยเราสามารถเอามาทำนายได้ไหมฮะมันได้นิดหน่อยมันไม่ได้ว่าเป็นแบบหมอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าชื่อนี้เป็นสิริมงคลไหมชื่อนี้มีตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คำนวณแบบไม่ได้พยากรณ์จรใช่ไม่ได้ศิระเดือน1 2 3 4จะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่แต่แค่รู้ว่าชื่อศิระเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมที่ผมคุยกับครูเนี่ยชื่อนี้เก็บเงินอยู่ไหมเก็บเงินไม่อยู่นะได้มาแล้วก็ออกแล้วมีบอกไหมชื่อนี้แบบไม่ดีนะอย่างเงี้ยเขามีบอกหมดเลยใช่ไหมฮะสูตรตรงนี้ใช่ค่ะคืออันนี้เป็นศาสตร์อะไรฮะตรงเนี้ยคือเราเอากอไก่ขอไข่เนี่ยให้อาจารย์เขาดูเราบอกเอาสระทั้งหมดให้อาจารย์มาดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะโยงไปกับอักษรของทางเขามันเดือนปีเกิดเอ้าอันนี้มันเป็นสูตรไคโลไคโลหรือเปล่าอย่างกรณีอย่างเดี๋ยวนะกอไก่เราถ้าไปตรงกับอักษรเขาเองเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นเพราะผมเรียนมาตรงนี้อยู่ตรงนี้แต่ถ้าของคนไทยเราเนี่ยเราก็จะดูวันอาทิตย์ก็ทักษาทักษาดูทักษาแล้วก็ไอ้นั่นทั้งหมดก็คือครับแล้วก็ดาวศุกร์ก็เสียอะไรเงี้ยนะฮะก็จะดูพวกเดชพวกสีพิมูลพวกอะไรพวกนี้คนละแบบนะฮะก็เท่าที่ผมเมื่อกี้สังเกตนะฮะจากผู้รู้ทำให้ผมเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็ผู้จะนับก่อนพอนับเสร็จผู้รู้เลยบอกอ๋ออย่างนี้มันตกไม่ดีนะตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมันคงนิดนึงตรงนี้นะเงินเก็บไม่ค่อยอยู่อะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่แล้วถ้าเกิดไปเจอชื่อที่มันดีมีไหมฮะมีค่ะแล้วไม่ต้องเสริมเลยไหมฮะหรือว่ายังขาดคือเขาก็อยากเสริมอ๋อดีอยู่แล้วแต่เขาก็อยากจะเสริมก็เสริมได้ก็เสริมมันคือดีอยู่แล้วล่ะอย่างตอนนี้ค่ะจะมีคนหนึ่งชื่อน้องอามีนไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่านะครับอามีนชื่ออามีนนะคะมุสลิมนะไม่ใช่คนไทยอ่ะไม่ใช่ครับอ๋ออ่านสระอามอมาสอีนอหนูใช่ครับผมทำเนี่ยค่ะพอทำให้เขาบอกว่ายังไม่ส่งให้นะแต่เสร็จแล้วนะแล้วก็ถ่ายรูปไปให้เขาดูค่ะพออีกวันรุ่งขึ้นเขาบอกคุณอาผมได้เงินมา3,000นะตอนนี้ซึ่งแบบผมกำลังลำบากมากอามีนเกิดพระสัมปทานแน่เลยแล้วก็แบบประเดี๋ยวก็เอาอีกแล้วเดี๋ยวบอกว่าวันนี้มีคนมาจ้างผมไปทำนู่นไปทำนี่อะไรเงี้ยเขาจะบอกอย่างเงี้ยแปลกนะอะไรไม่เคยมีงานเข้าดีดีมีงานเข้าเรื่องงานแล้วตอนนั้นของอามีนเขาเสริมอะไรฮะเสริมร่ำรวยโชคดีบัตรชื่อมันสั้นนิดเดียวมันจะเสริมได้แหละได้ค่ะแต่อันนี้นี่ผมคุยตรงๆเพราะว่าก่อนเข้ารายการเนี่ยท่านผู้ชมครับผมคุยกับคุณลูกของประพัฒน์แล้วก็ลองทำชื่อผมดูมันเกินชื่อผมมันยาวเนี่ยนรงศักดิ์มันยาวไงเพราะยาวนี่อยากได้อะไรแยกไปหมดเลยสบายแต่อามีเนี่ยออาสระอามอมาสะอีนอหนูมันก็แค่4ถูกไหมฮะสะอีไม่ต้องนับผมศิระก็สั้นชื่อก็สั้นศิระเนี่ยสมมติเนี่ยเสร็จเลยฮะคือเกินไปก็ได้ค่ะเกินอ๋อเราเขียนเกินได้เลยใช่ไหมฮะเขียนได้เลยเขียนเกินตามแต่ให้อยู่ในยันให้อยู่ในวงของยันอย่างเงี้ยค่ะเขามีช่องอยู่หัตถยันเขาเรียกหัตถยันครับผมเข้าใจแล้วตรงนี้คือที่ต้องคุยตรงนี้ท่านผู้ชมผมว่าหลายๆคนก็อยากรู้นะเพราะว่ามันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจจริงๆแล้วเนี่ยโอเคละเรารู้แล้วว่าพยากรณ์ชื่อเนี่ยโอเคละตัวผู้รู้ก็บอกว่ามันได้แค่ระดับตรงนี้ก็คือว่าดูในระดับที่ว่ามันมีอะไรดีไม่ดียังไงจะได้แก้ถูกทางเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่บอกว่าชื่อนี้นะเดี๋ยวอีก3 วันเกิดวันเด็ดไม่ได้คนละแบบนะฮะครับผมแล้วอย่างนี้แล้วนะการเสริมชื่อมีพลังเนี่ยช่วยได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับมันอยู่ที่ความเชื่อของคนคนนั้นด้วยนี่แหละเป็นตัวที่ยิ่งใหญ่เลยตัวสำคัญเลยไม่มีศรัทธามันอะไรมันก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกับบันทึกลงไปในสมองอะค่ะมันเหมือนมันเชื่อมากเลยเป็นอย่างนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้ายังสอนเลยว่าให้เชื่อในผลของการปฏิบัติอย่าลังเลสงสัยใช่ไหมถ้าทำสมาธิถ้าหยุดปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกฎของจิตใจอยู่แล้วคือกำลังบอกว่าเอาล่ะถ้าเกิดอย่างนี้นะถ้าเกิดคุณทำทั้งทีนะคุณเชื่อแล้วคุณมั่นใจแล้วมันเกิดผลกับคุณแน่นอน
ใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมครับแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยคนที่สำเร็จในการเรียนอักษรศาสตร์อันนี้เรียกว่าการเรียนอักษรศาสตร์ที่เบสตรงนี้นะฮะต้องมีอะไรบ้างไหมครับถึงจะแบบอุ๊ยสมมตินะผมอยากจะเรียนสมมติว่าผมเป็นหมอดูอยู่แล้วเนี่ยสมมตินะฮะผมต้องมีเขาเรียกว่าคุณสมบัติอะไรไหมครับไม่ต้องอะค่ะใครที่แบบชอบแล้วอยากจะเรียนก็เรียนได้ถ้าคุณมั่นใจอะถามพวกนี้ดีกว่าท่านผู้ชมนะถ้าคุณมั่นใจว่าวิชาเนี่ยคุณเชื่อเด็ดคุณเรียนอะคุณเรียนสำเร็จแต่ถ้าเกิดคุณบอกเฮ้ยจะแน่หรือไม่ต้องมาเรียนเสียเวลาถูกไหมฮะเพราะจริงจริงเห็นไหมมันกำลังจะบอกว่านี่ไงก็กำลังคุยเรื่องจิตละกำลังจะกลับมาเรื่องการโปรแกรมจิตการสั่งจิตถ้าจิตคุณมั่นใจว่าใช่มันก็ใช่ใช่ไหมฮะใช่สำคัญเลยนะฮะอย่างนักกีฬาอย่างคุณหนุ่มเนี่ยก็เขียนมาละมันมีอย่างจริงๆแล้วใครนะฮะที่ดูอยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมนะฮะผมเชื่อว่าตอนนี้นะฮะลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์กมพัฒน์เนี่ยก็ต้องดูกันอยู่นะฮะใครสำเร็จคุณเขียนลงมาเลยคุณบอกลงมาเลยจะได้รู้ว่าใช่ประสบการณ์เลยใช่อย่างน้อยสุดนี้นะฮะผมไม่ได้ต้องการให้คุณเนี่ยจะมาเป็นตัวทำให้ตัวคุณลูกกมพัฒน์เนี่ยดูแม่นขึ้นเหลืออะไรขึ้นแต่กำลังจะบอกว่าคุณเนี่ยกำลังได้แชร์ประสบการณ์ให้กับคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือในส่วนตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับผมอย่างน้อยสุดพอคนก็อ่านยังมีเยอะนะยังมีคนเยอะที่ยังหาทางออกกับชีวิตตัวเองไม่ได้เยอะครับครับตรงนี้เนี่ยเอาง่ายๆว่าพอเราคุยถึงที่บ่งที่เบสที่เบสนะฮะวันนี้เนี่ยแฟนเพจเราเมื่อวานหรือวันนี้ผมจำไม่ได้นะฮะแฟนเพจเราก็เขียนในเรื่องของที่เบสอยู่นะฮะในเรื่องของที่เบสวันนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตนะฮะขอบคุณนะฮะเจ้าคุณโพแจ้งวัดโพแมนนะฮะแล้วก็ขอบคุณอาเจกฤทธิชัยเอกสินิทคูณนะฮะที่ให้ความรู้และให้ข้อมูลในเรื่องของเขาเรียกว่าของที่เบสอย่างเงี้ยอันนี้คือที่ผมได้มานะฮะไม่ใช่ฮะอันนี้เป็นตะกรุดเอาตะกรุดตะกรุดอะไรไก่ทุกอย่างนะฮะภาษาจีนใช่ครับผมเนี่ยที่คุณร่วมมาฝากผมเนี่ยแล้วอันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของไว้ตารานะซึ่งตอนแรกผมเข้าใจว่าตัวคุณรู้ผมว่าจะรู้เรื่องของไว้ตาราแต่จริงคุณรู้ผมไม่ใช่นะฮะคนละส่วนครับคนละส่วนกันเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าไว้ตาราก็คือเป็นองค์ผู้หญิงที่ถือร่มนะฮะร่มแบบนี้เดี๋ยวไปไหนละอันนี้เป็นองค์พระโพธิสัตว์นะอันนี้ท่านผู้ชมเนี่ยร่มอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะร่มอย่างนี้นะฮะจะมีร่มอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นองค์ไว้ตาราเนี่ยแล้วที่ผมทราบมาก็คือว่าเวลาคนที่เขาเรียกว่าขอพรนะฮะจากไว้ตาราเนี่ยขอพรเวลาเขาจะสำเร็จเนี่ยเขาจะเห็นร่มเนี่ยหมุนมาคนจีนเรียกถงห่วงนะท่านผู้ชมก็คือร่มจะเป็นร่มขาวหมุนมาแล้วคุณจะสำเร็จในเรื่องสิ่งที่คุณขอนะฮะองค์ไว้ตาราเนี่ยอย่างที่แอดมินเรานะฮะลงไปในแฟนเพจของศรัทธาคมเนี่ยไปตามหาอ่านได้ท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าไว้ตาราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะฮะเราจะได้รู้ว่าเราจะขอจากองค์ไว้ตาราได้ยังไงก็จะมีคาถานะโอมสรวตากโอมสรวตถากโตสนีสติตาปะเตหุมผัดหุมมะมะหูนิสวะหาสวดทุกวันผมก็ไม่รู้ว่านี่คือของไว้ตาราท่านผู้ชมพวกผมได้มาเนี่ยเขาบอกผมว่าอันนี้เนี่ยโอมสรวตากสรวตถากโตเนี่ยนะฮะเขาบอกเป็นขององค์ไทสวยผมก็เอาละไทสวยก็ไทสวยผมแปลไม่ออกนี่สวดทุกวันเลยนะฮะสวดจนจำอ่ะแล้วพอวันนี้เนี่ยพอแอดมินเขาไปเอาข้อมูลมาปุ๊บเฮ้ยคาถาเหมือนที่สวดแล้วทำไมบอกเป็นของไว้ตาราผมบอกก็ผมสวดเป็นของอะไรนะไทยสวดตลอดจริงๆเขาบอกของไว้ตาราบอกโอเคเลยก็อยู่กับตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวผมว่าอาจจะแบ่งภาคนะภาคหญิงกับภาคชายไม่ทราบอันนี้อย่าไปซ้ำเกิดไปนั้นเลยแต่ว่าไม่เพราะว่าทางของวชิรญาณเนี่ยเขาจะแบ่งสวดก็ดีแล้วล่ะเพราะที่บ้านก็บูชาองค์ไว้ตาราอยู่คือทั้งปัตตานีทั้งกรุงเทพฯผมบูชาไว้ตาราทั้ง2ที่เลยเสร็จแล้วพอรู้ปุ๊บก็ดีเผื่อวันไหนเห็นร่มขาวหมุนๆเนี่ยผมเป็นเศรษฐีแล้วแน่นอนตอนนั้นงวดนี้ผมต้องเห็นร่มขาวนะเพราะแล้วเนี่ยต้องขอบคุณอีกครั้งนึงฮะสำหรับเจ้าคุณโพแจ้งวัดโพแมนแล้วก็อาเจกฤทธิชัยเอกสินิทคุณนะฮะถ้าเกิดผมพูดชื่อนามสกุลผิดกราบขออภัยด้วยนะฮะแต่เราเนี่ยเคารพเราขอบคุณด้วยใจจริงๆแล้วก็ถ้ามีเวลาแล้วเนี่ยผมแล้วก็ทางแอดมินเนี่ยจะได้ไปขอความรู้กับของทั้งสองท่านเพื่อที่จะมาให้กับความรู้กับท่านผู้ชมด้วยก็จริงๆวัดโพแมนเองก็มีประวัติศาสตร์อยู่บางอย่างนะหลายอย่างนะฮะหลายอย่างเลยฮะท่านผู้ชมนะฮะที่เกี่ยวข้องในที่น่ารู้แล้วยังไม่ได้เผยแพร่อยู่ด้วยใช่ครับผมอ่ะเรามาเข้าเรื่องกับคุณลูกของวัดต่อเมื่อกี้โฆษณาแป๊บนึงนะเพราะจริงๆเราต้องขอบคุณเพราะว่าคุณลูกของวัดบอกทางทีมงานบอกแอดมินแล้วว่าของคู่ของมันเนี่ยก็คือฝึกของสายที่เบสด้วยสายที่เบสทางแอดมินก็ไปหาข้อมูลที่เบสมาเลยเพื่อที่จะให้ความรู้ท่านผู้ชมนะฮะเสร็จก็หามาปุ๊บเฮ้ยไว้ตาราคนละเรื่องกับของคู่รุ่นแต่ของคู่รุ่นก็คือเป็นสายของลามะ
ถูกไหมฮะซึ่งจริงลามะทิเบตเนี่ยก็คือนักบวชทิเบตนักบวชนะก็คือเหมือนกับเป็นพระสงฆ์อย่างหนึ่งนะฮะเป็นแบบของทิเบตแต่เขาก็จะมีการก็เรียกว่ามีการทรงก็มีนะใช่ค่ะเขาจะแบบเรื่องพูดผีปีศาจเนี่ยเขาจะเยอะมากเลยผมเคยไปในปานเจอนะเขามีเต้นรำเขามีใส่หน้ากากใหญ่ๆนะแล้วก็เต้นน่ากลัวมากเลยอ่ะแต่ก็ไม่เห็นมาแต่นั่นที่ในปานนะฮะแต่ก็เหมือนกับที่เคยเห็นของทิเบตอยู่นะฮะแล้วก็พลังเนี่ยค่ะเขาสอนเราเนี่ยค่ะตรงเนี้ยครับตรงหน้าเราหรือตรงตัวเราเนี่ยเราทำให้ก่อเกิดพลังงานขึ้นมาได้ทั้งหมดได้เลยเหรอฮะได้เลยรู้สึกเลยไหมฮะรู้สึกค่ะอยากให้เล่าท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าตอนที่คุณลูกไปเรียนกับสายที่เบสมาถูกไหมฮะแล้วเขาสอนให้เราเนี่ยเก็บพลังถูกไหมฮะก็คือรวบรวมพลังที่มันอยู่ทั่วไปเนี่ยมาแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างฮะตอนนั้นมันรู้สึกเหมือนกับอะไรที่เคลื่อนอยู่ในตัวเราค่ะเหมือนไฟฟ้าค่ะมีไฟฟ้าเป็นพลังงานมันเป็นพลังงานทางวิทยาศาสตร์พลังงานก็เป็นไฟฟ้าใช่ค่ะเอ๊ะแล้วอย่างกรณีเราเดินๆแล้วเราเกิดไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันใช่ได้ไหมฮะใช่ค่ะก็คืออย่างนี้นะคะตัวจิตของเราเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับระบบประสาททุกส่วนของร่างกายนะคะทีนี้เนี่ยจิตมันจะมี2ลักษณะคือจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกมันจะทำงานร่วมกันถ้าจิตอะไรที่จิตสำนึกธรรมดาจากปกติเนี่ยเชื่อมากๆจิตใต้สำนึกจะรับข้อมูลนั้นไปนะคะแต่จิต2อันเนี้ยมันเป็นกระแสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถรู้สึกได้ยังเคยไปเรียนที่อาจารย์คนหนึ่งที่ตรงชื่อเป็นรู้สึกเป็นจ่าทหารเนี่ยแต่เขาก็เก่งนะนะคะแถวจรัญนะคะครับเขาให้จีบนิ้วอย่างนี้นะคะแล้ววางที่อกเนี่ยค่ะแล้วให้นั่งนิ่งเนี่ยค่ะมือเนี่ยมันเลื่อนไปได้เองโดยอัตโนมัติมันปรับร่างกายปรับสมดุลร่างกายมันเลื่อนหมดเลยค่ะน้องแล้วมันเลื่อนไปวิ่งตามทั้งตัวนี่ค่ะแบบนี้มันวิ่งเองเราจะเอามือมาทางนี้มันไม่มามันอยู่ทางนี้อย่างนี้มันก็ปรับสมดุลใช่ไหมคะมันเหมือนไปตามเขาไปใช่ไปตามนี้เลยแล้วถ้าเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยค่ะถ้าหากว่ามันวิ่งแล้วมันเกิดลงไปที่กระดานนะคะอยู่ดีๆวิ่งลงไปกระดานเนี่ยแสดงว่าตรงนั้นมีสัมภเวสีอะไรอยู่ให้เราแผ่เมตตาลงไปเราแผ่เมตตาไปปั๊บมือย้อนกลับขึ้นมาที่ตอนแรกไม่เชื่อแล้วก็ลองทำตั้งหลายครั้งมันก็เป็นอะค่ะแล้วลองให้คนอื่นทำสิลองทิศมันเป็นไหมมันเป็นทุกคนเลยมันหมายถึงว่าทำต่อหน้าอาจารย์ใช่แล้วก็อาจารย์เขาจะเหมือนกับสั่งจิตไม่ค่ะไม่ได้สั่งเขาทำยังไงฮะคือนั่งอย่างเงี้ยค่ะนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ารักษาร่างกายให้ฉันรักษาร่างกายให้ฉันแต่ไม่มีพูดนะครับเข้าใจคิดในใจครับอยู่ดีๆมันวิ่งไปอย่างนี้ค่ะมันวิ่งอย่างนี้ค่ะวิ่งไปแล้วถ้าทำเราทำไปหลายๆวันนะมันวิ่งเร็วมากแล้วพอหายแล้วอ่ะพอเลิกทำแล้วตัวโล่งเบาหมดเลยเออนะมันนี่ไงคนนี้เขาก็เป็นสายที่เบนเหมือนกันค่ะชื่อจันพงพันธ์หรือไงเนี่ยค่ะอ๋ออยู่แถวจรัญบ้านผมด้วยแถวจรัญบ้านตรงไหนก็ไม่รู้หน้าไปหาจันจรัญ15หรือไงน่าสงสารน่าสงสารจริงจริงอย่างนี้อ่ะคือผมเชื่อนะคุณผมเชื่อในทุกสิ่งแล้วง่ายจริงแล้วอย่างที่ตัวคุณลูกพูดเนี่ยมันก็เหมือนเคยประสบเคยเห็นมาบ้างแล้วถูกไหมฮะแล้วมันโอ้มันเป็นจริงแล้วอย่างกรณีอย่างที่บอกเนี่ยนะว่าก่อนเข้ารายการผมก็คุยอยู่บอกผมเนี่ยเวลาผมคันๆเนี่ยเวลาเรานอนนะฮะเฮ้ยผ้าห่มก็ใหม่อะไรก็ใหม่เขาคุมเข้าไปแล้วก็เปิดแอร์แล้วมันเหมือนมียุงมากัดเรายิ่งๆเนี่ยมันมาจากไหนพอเราแผ่เมตตาปุ๊บมันหายได้ยังไงใช่มันแตกตรงนี้ไงตรงนี้ก็คือสัมภเวสีที่มันมาขอเราถูกไหมฮะก็เหมือนกับที่อาจารย์เขาสอนในบางทีเนี่ยนะฮะมันอีกเรื่องนึงอีกคือถ้าเราตอนนี้นะคะจะบอกใครว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ฝึกอะไรเลยก็แล้วแต่ไม่ได้ฝึกเลยแต่เวลาเดินไปไหนหรือเข้าไปสถานที่อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วเกิดขนลุกมีอาการขนลุกตรงนี้นะคะจากตรงนี้นะคะหรือนั่งสวดมนต์อยู่แล้วเหมือนกับแมลงตายตรงนี้หรือไม่ก็หยิกจี๊ดตรงเนี้ยนะคะอันนั้นน่ะคุณแผ่เมตตาลงไปตรงนั้นเลยก็คือสัมภเวสีผมไม่เคยโดนจิกผมไม่เคยได้คันอย่างเดียวเขาเรียกคลื่นความถี่ต่ำเขาเรียกคลื่นความถี่ต่ำก็คือผีครับแต่ถ้าเผื่อว่าเราเดินไปไหนแล้วขนลุกตรงนี้ตรงหัวตรงนี้ขนลุกสู้ขึ้นอย่างนี้นะคะอันนั้นคือคลื่นความถี่สูงเนี่ยในลักษณะของวิทยาศาสตร์นะไอ้ขนาดนะตากล้องเราเนี่ยเก็บศพอยู่เรื่อยๆเนี่ยเจอบ้างไหมเหมือนขนลุกขนลุกบ้างไหมขนเจอประจำเจอเป็นประจำบางทีเราเดินไปอยู่เสียสันหลังว่าปุ๊บโอ้โหขนลุกขึ้นมาไม่มีอะไรอยู่นี่คือเขาเรียกว่าเป็นขึ้นต่ำก็คือพวกผีแล้วถ้าเกิดขึ้นสูงนะฮะอย่างเช่นบรรดาพวกเทพเจ้าเซียนอะไรเงี้ยนะฮะเราจะรู้สึกไงเราจะขนลุกเราจะอย่างนี้เลยขึ้นบนแล้วอินเดียเขาบอกว่าตรงนี้คือบุตรดานะคะแต่
แต่ว่าข้างหลังตรงข้างหลังตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็คือแบบพระนารายณ์เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อในสายอินเดียท่านผู้ชมเขาบอกว่าตรงนี้คือพระพุทธเจ้าบุตรานะฮะส่วนองค์เทพเนี่ยมหาเทพจะอยู่ด้านหลังก็ในองค์การไงขออัญเชิญพระนารายณ์มาอยู่บ่าเบื้องซ้ายเบื้องขวาครับจะมีอย่างนี้ด้วยครับครับขอเชิญพระพุทธเจ้ามาอยู่ในเจ้าอะไรเกษาขอพระพายมาเป็นลมปากขอท่านนะฮะจริงๆนี่นั่นก็เป็นบทคาถาแต่งตัวนะฮะครับอ่ะต่อมาอย่างนี้แล้วนะฮะเราคุยตั้งแต่ต้นนะฮะครูกมลพัฒน์ก็พูดอยู่บ่อยๆคำว่าจักราจักราจักราเนี่ยผมเชื่อหลายๆคนเริ่มสงสัยแล้วไอ้จักรามันคืออะไรนะฮะหน้าตาเป็นยังไงหรือมันมีผลยังไงกับชีวิตเราฮะคือคนไทยเรียกจักราครับแต่จริงๆแล้วอินเดียเขาเรียกชักราชักราฮะชักรา C H A นะคะชักราเนี่ยก็คือองล้อภาษาแต่ว่าหมุนนะเป็นหมุนอย่างเงี้ยเขาภาษาเขาเรียกจักรานะคะมันก็คือพลังงานที่อยู่ในแนวตัวเราในแนวโครงกระดูกสันหลังเราเดี๋ยวผมจะเปิดให้ท่านผู้ชมดูฮะจักราครูพูดไปเรื่อยๆเลยครับผมค่ะมันจะมีอยู่7จุดนะคะตั้งแต่ก้นกบขึ้นไปเลยจนถึงกลางกระหม่อมนะคะกลางศีรษะตรงนี้ถ้าเราสามารถทำให้พลังงานในตัวเราเนี่ยเดินขึ้นไปแล้วก็รู้สึกที่กลางศีรษะนี้ได้นะคะครับคุณทำไปสัก 2-3 อาทิตย์แล้วคุณเลื่อนความรู้สึกของคุณมาไว้ตรงหน้าผากตรงนี้ตรงหว่างคิ้วเหนือคิ้วเล็กน้อยตรงนี้คือต่อมพิทูทารีนะคะแล้วก็ไพนิ้วที่อยู่ข้างในสมองเราเนี่ยตรงนี้มันเกิดการสั่นสะเทือนของคลื่นเพราะมันเป็นกระแสไฟฟ้าในตัวใช่ไหมคะมันก็จะทำความรู้สึกตรงนี้หนึบตึงเสียวหนักๆถ้าข้างบนก็จะหนักๆหัวอะไรเงี้ยค่ะก็คือหมายความว่าตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมมันรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนหลังเนี่ยเรารู้แล้วเพราะว่าวิทยาศาสตร์ก็จะออกมาบอกมันคือออกซิเจนที่เข้าไปในร่างกายเราอืมครับแต่นี้มันก็จะมีวิธีการที่หายใจไงถ้าหายใจอย่างอาจารย์เขาบอกเนี่ยหายใจจมูกออกจมูกหรือพุทโธหรือเงี้ยมันคือการมีชีวิตอยู่วันนึงเท่านั้นแต่ถ้าคุณหายใจสูดเข้าทางจมูกแล้วผ่อนออกทางปากออกซิเจนจะเต็มร่างกายคุณครับเพราะฉะนั้นโรคภัยทั้งหมดจะไม่มีนะคะโรคภัยนู่นนี่นั่นจะออกจากเราหมดเลยใช่ครับก็เรียกใช้ลมปราณในสายของพวกวิทยาศาสตร์เขาก็คือใช้ลมปราณใช้ลมหายใจเป็นตัวกำหนดก็คือเขาจะให้ฝึกปราณายามเขาเรียกปราณายามไม่งานลมปราณปราณายามใช่ไหมครับผมก็พยายามจะเปิดจักราให้ดูนะท่านผู้ชมนะฮะก็ยังไม่เจอสักทีหนึ่งนะฮะจักราเนี่ยบางทีในของคนไทยเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันครับกลางโลงอ่ะโครงล้อที่หมุนได้มันอยู่แนวกระดูกสันหลังนะคะในโครงกระดูกสันหลังมันจะวิ่งจากข้างล่างเลยจากก้นกบเนี่ยค่ะมันจะวิ่งของมันขึ้นไปข้างบนนี่ค่ะถ้ามันไปเชื่อมกับคลื่นของจักรวาลข้างบนเมื่อไหร่ตัวเราเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษสุดเลยโรคภัยไม่มีอย่างตัวแม่เนี่ยจะไม่มีโรคเลยมีเอกสารของหมอยืนยันเลยสักโรคเดียวตรวจสุขภาพใช่ตรวจสุขภาพอยู่ทุกปีนะฮะจักรานะฮะตรงนี้นะฮะชัดไหมฮะที่เป็นกงล้อต่างๆโอ้อันนี้มองไม่ค่อยชัดเลยนะฮะดีเห็นไหมที่ตรงท้องก็จะมีอยู่นะฮะครับเดี๋ยวจริงๆมันจะมีอีกอันนึงมันหมุนได้ด้วยอันนี้หมุนไม่ได้ท่านผู้ชมนะแต่ก็ดูไปอย่างเงี้ยฮะว่าจักราตรงนี้ที่เขาที่นิดในภาพมันก็คือเป็นวงจริงๆแล้วมันคือต่อมไร้ท่ออ๋อมันไม่ใช่ขออะไรที่มันพิสดงพิสดารนะพิสดารเลยนะคือต่อมอดีนอลต่อมไทมัสไทรอยด์เราเนี่ยค่ะเออมันก็คือแต่มันจะมีพลังงานเนี่ยเหมือนกับเป็นคลื่นหมุนวนอยู่ตรงนั้นเป็นลักษณะเวียนขวาครับผมถ้าหมุนด้วยความถี่คงที่ครับผมทุกจักราเนี่ยครับผมคุณพิเศษสุดเลยร่างกายคุณจะแบบนั่นสุดเลยอ๋อคือไม่มีอะไรเร็วไม่มีอะไรช้าท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามันหมุนพอๆกันหมดเท่าๆกันหมดเท่าๆความถี่ของคลื่นเท่ากันมันคือความบาลานซ์ในร่างกายคุณถ้าเกิดมันบาลานซ์ปุ๊บมันก็ไม่ปีนเกลียวมันก็ไม่เขาเรียกว่าไม่เขาเรียกนะมันไม่สะดุดอ่ะอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดอันนี้หมุนเร็วอันนี้หมุนช้ามันมีโอกาสสะดุดถูกไหมครับก็ทำให้ร่างกายคุณเนี่ยมีปัญหาสุขภาพแต่เกิดว่าถ้ามันหมุนพร้อมกันหมดมันเป็นเหมือนเฟืองมันเหมือนเฟืองท่านผู้ชมพอมันเฟืองแบบนี้ปุ๊บนะก็ทำให้เขาเรียกว่าร่างกายคุณเนี่ยแข็งแรงต้องพยายามหมั่นให้มันพร้อมกันอันเนี้ยครับจะอายุ72แล้วแต่ว่าไม่ต้องบอกนะท่านผู้ชมตอนนี้กำลังดาว่า54อยู่เขาก็ไม่เป็นแบบคนที่นั่นแล้วหลังก็ไม่โกงแล้วก็แบบปกติอะค่ะอย่างเนื้ออย่างเงี้ยค่ะมันก็เหี่ยวแต่ว่ามันไม่ได้เหี่ยวแบบคน80 70ใช่ครับ
มันไม่ได้เป็นไม่ได้มีความตึงอยู่ครับผมมีความตึงอยู่ใช่เพราะอันนี้แล้วเขามีเขาเรียกอะไรนะสารลับโยคีค่ะเขาให้กินน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะอ๋อใช่ใช่ต้องโยคีจะกินน้ำมะพร้าวอ่อนแล้วก็ผสมกับอะไรอย่างหนึ่งไม่บอกครับไม่บอกแล้วไม่รู้ให้ทานเข้าไปพอจักระมันเดินหมดใช่ไหมคะก็ทานอันนี้เข้าไปพอทานนี้เข้าไปปั๊บวันนั้นไม่กินอะไรเลยสมมติทำหกโมงเช้าก็ถึงหกโมงเย็นครับแก้มนี่เป็นสีชมพูเลยนะคะแบบนั่นเลยค่ะเราไม่กินอาหารไม่กินไอ้ป้อนตรงนี้มันเป็นสารแบบบางคนที่เขาไอ้นี่ไงที่เขาบอกว่าเข้าไปเขาเรียกนะไม่กินอะไรเลยแต่ในนั้นมีมะพร้าวอยู่อาจารย์ผมเคยสอนท่านผู้ชมนะฮะสมมติพี่ชายบอกว่าผมจะอยู่ในถ้ำผมไม่กินอะไรเลยแต่หิ้วมะพร้าวเข้าไปมันอยู่ได้ด้วยมันอยู่ได้ด้วยเนื้อมะพร้าวคุณกินเนื้อมะพร้าวนิดนึงเนี่ยมันมีร่างกายแล้วมันมีมูลในร่างกายเนี่ยทำให้ร่างกายคุณเนี่ยเขาเรียกมีพลังงานอ่ะคือทหารเนี่ยคือทหารที่ออกรบเนี่ยออกศึกเนี่ยเขาได้รับการบาดเจ็บเนี่ยเขาจะให้น้ำเกลือใช่ไหมฮะแต่มันในการสนามรบหาน้ำเกลือไม่ได้เขาใช้อะไรน้ำมะพร้าวใส่เข้าเส้นเลยเพราะจริงมันคือน้ำกลางหาวนะคุณผู้ชมใช่ครับมันน้ำบริสุทธิ์อ่ะอาจารย์ที่บอกว่าทำให้มันระบบร่างกายเนี่ยมันแก่ช้าลงประมาณ 7-10 ปีเจ็ดถึงสิบปีเลยนะฮะใช่ค่ะโอ้เนี่ยตรงนี้เราอยากทดลองอะค่ะเราจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยชอบเป็นคนอย่างเงี้ยก็ทดลองมาหมดยอมอดข้าวทั้งวันแล้วก็ดูแต่ทำได้ครั้งเดียวในชีวิตอาจารย์บอกทำครั้งเดียวใช่ทำได้ครั้งเดียวทำบ่อยๆไม่ได้เหรอครับมันจะได้ไม่ได้ทำสองปีลดไปสิบสี่กินน้ำมะพร้าวธรรมดากินได้ตลอดคือจริงน้ำมะพร้าวจะบอกท่านผู้ชมว่าเรากินแล้วให้ได้ประโยชน์ที่สุดคือช่วงบ่ายแต่หลายคนไม่รู้หลายคนไปกินตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะถ้าบอกต้องกินบ่ายถ้าแค่ที่ผมศึกษามานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าอย่างกรณีอย่างที่คุณรู้บอกอันนี้คือการล้างสารพิษล้างสารพิษครับก็คือใช้ก็เลยต้องกินตอนเช้าแล้วก็เพื่อที่จะทั้งวันเนี่ยมันก็เหมือนกับโยคีท่านผู้ชมต้องอย่าลืมนะว่าอย่างสายพระศิวะก็ดีนะฮะก็จะมีการอดอาหารกันถูกไหมฮะที่ว่าจะต้องอดอาหารกี่โมงถึงกี่โมงนะฮะหรือสายของมุสลิมก็จะมีเขาเรียกว่าปอซอก็คือว่าไม่กินอาหารเนี้ยนะฮะทั้งวันเนี้ยนะคล้ายๆกันมันเป็นการดีท็อกซ์ทั้งร่างกายตะวันขึ้นจนหลังตะวันตกดินจะทำให้ร่างกายเนี่ยเข้าระบบที่ดีเนี่ยนะคะของศาสตร์ของโยคีเนี่ยเขาจะมีให้นอนบนใบไม้อะค่ะอ๋อเหมือนนอนใบไม้แล้วก็เอาใบไม้ตองติดกันใช่เอาใบไม้วางที่ตัวให้เพื่อนให้เพื่อนวางที่ตัวสีเขียวไงท่านผู้ชมคือการถูกไหมทั้งตัวเลยเนี่ยค่ะเราจะต้องแก้ผ้าไหมฮะสมาธิจริงๆแล้วโยคีเขาไม่ใส่อะไรเลยแต่เราใส่เรายังใส่อยู่แล้วจริงๆจะบอกว่าอย่างที่บอกนะก็คือว่าใช้ศาสตร์ใบไม้นี่คือมันใช้ความสีเขียวแล้วใช้เขาเรียกว่าไอ้ที่มันคายออกมาครับไอ้ที่มันคายออกซิเจนหรือว่าอะไรทุกอย่างแล้วก็ดูดซึมในเรื่องของคาร์บอนของเราเข้าไปถูกไหมฮะอันนี้คือทำหมดทุกอย่างที่เขานั่นหรือว่าจริงหรือไม่อะไรเงี้ยก็อยากจะลองอะค่ะแต่มันน่าจะสดชื่นจริงอะท่านผู้ชมถ้านอนกับใบไม้แล้วก็มันบ้านเราท่านผู้ชมมีช่วงนึงที่มีใบตองกันได้ไหมที่นอนใบตองถูกไหมฮะใช่แล้วนอนบนใบตองแล้วก็เอาใบตองปิดแล้วก็ปรับสบายๆเนี่ยมันก็ดีอยู่นะฮะแล้วตรงคำว่าจักระตรงนี้สมมุตินะฮะมันต้องเปิดด้วยแหละฮะคือจริงๆเนี่ยครับคนไทยเราเนี่ยมาฉันเปิดจักระให้อาจารย์นี้เปิดจักระมันเปิดของมันอยู่แล้วเพราะมันเป็นระบบในร่างกายของเราถูกไหมคะแต่มันหมุนเอื่อยแต่ถ้าคุณไปบอกวิธีให้มันหมุนแรงเร็วขึ้นอย่างเงี้ยใช่กระตุ้นให้เร็วขึ้น บางคนนะคะเห็นก็คือเอามือไปแตะที่หน้าผากแบบเนี้ยไม่ได้ไม่อะไรเลยสตรอเบอรี่ใช่ค่ะมันไม่ได้อะไรเหมือนบางวันเดี๋ยวแม่เปิดจักระให้ลูกเอ้ยไม่ค่ะผมก็ทำได้อะดูหน้าแม่สิหน้าแม่เปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมเราต้องเปิดเองเราต้องทำเองทุกอย่างนะคะไม่ว่าสมาธิไม่ว่าจะอยู่ในร่างกายเราต้องทำเองแค่ผมถึงถามว่าทำไมต้องเปิดจักระด้วยแล้วคุณลูกก็บอกมันไม่ได้ต้องเปิดนะฮะจักระมันเป็นของมันอยู่แล้วมันเป็นของมันอยู่แล้วแต่ว่าเอาง่ายๆท่านผู้ชมเหมือนเวลาเราไปนวดหน้าเนี่ยท่านผู้ชมคิดง่ายๆเลยฮะหน้าเนี่ยมันคอมมันได้ตบกระตุ้นเนี่ยฮะมันก็ฟูขึ้นมาอย่างนั้นน่ะมันจักระตอนเนี้ยกำลังจะบอกว่าทำไงได้จักระมันหมุนหรือจักระที่มันพร่องถูกไหมฮะให้มันได้ไม่พร่องอ่ะเอาง่ายหรือจักระอะไรที่มัน alert คือมันหมุนเร็วเกินตรงนี้เกี่ยวให้มันชะลอลงมาได้ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องธาตุไหมแม่ธาตุในร่างกายน่าจะเกี่ยวนะคะนะเพราะผมดูผมฟังดูน่าจะเกี่ยวเรื่องธาตุในร่างกายเป็นเรื่องธาตุเป็นเรื่องธาตุด้วยเพราะอยู่ในร่างกายเรามีดินอยู่แล้วมีดินมีน้ำใช่ไหมมีดิน20น้ำ12เลยประมาณนั้นมีลมอีก4สายมีลม6ไฟ4
แล้วอย่างนี้กรณีอย่างนี้ผมถามนิดนึงว่าโอเคละจักราที่คุณลูกตานางพูดถึงนี้นะฮะไม่ต้องเปิดแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ได้ไงว่าจักรานี้มันอ่อนหรือจักราอันนี้มัน alert หรือมันวิ่งเร็วเกินถ้าเราฝึกนะคะเราจะรู้สึกถึงครับพอเรานั่งนิ่งปุ๊บเนี่ยหลับตานั่งนิ่งๆเนี่ยนะคะเราจะรู้ว่าเอ้ยไอ้2มันหมุนอย่างงี้อย่างงี้แล้วนะ2มันเป็นอย่างงี้มันอันนี้ไม่เห็นหมุนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะดึงพลังผมมีโปรแกรมอันนึงนะมันจะหมุนเร็วหมุนช้าเราเห็นเลยนะฮะใช่ครับคือเราจับเอาไว้คือเขาบอกไอ้โปรแกรมบอกให้เราจับไว้แล้วมันจะสื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะหรือมันเป็นของเล่นผมก็ไม่รู้นะฮะมันจะอันนี้จะหมุนช้าหมุนเร็วมันจะบอกหมดเลยนะฮะแล้วคนไทยเนี่ยจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจักระเนี่ยมันออกที่มือครับนี่คือ4 6 3 5 2 7 1อย่างนี้อันนี้คือ7เหรอฮะ7ค่ะนี่7จะรวมประสาททุกส่วนอ๋อแล้วเวลาที่ผมปล่อยลมออกมาได้ตรงนี้บ่อยๆเนี่ยถ้ากับเบอร์7มันรวมประสาททุกส่วนตรงนี้เบอร์7ใช่แล้วก็เบอร์7มันแรงใช่มันออกตรงนี้ได้ค่ะแล้วถ้าเผื่อคุณจะทำให้มันแบบว่าพลังเยอะนะคะอีกเนี่ยคุณต้องสมาธิพอยิบในมือนะคุณทำแบบนี้ค่ะนะคะวนนี้ค่ะแล้ววนเกลียวแล้วดึงออกเนี่ยค่ะแล้ววนมันออกจริงนะผู้ชมแล้วมันรู้สึกได้เลยนะใช่มันเป็นสายอย่างเงี้ยค่ะยืดออกไปเนี้ยค่ะยืดเนี่ยค่ะออกไปเนี้ยค่ะโอ้เดี๋ยวเบอร์ต่างๆค่อยจดจากครูอีกทีนึงเพราะว่าผมว่ามันดีนะคือมันทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วกลายเป็นว่าถ้าเกิดเราจะกระตุ้นมันสมมุติเรากระตุ้นจากตรงนี้ได้ไหมฮะกระตุ้นจากตรงนี้กระตุ้นจากตรงนี้จะรู้สึกเร็วกว่าแล้วก็มั่นคงกว่าปฏิตรงนี้ท่านผู้ชมจะบอกว่าในสายของเขาเรียกนะกรรมฐานของธรรมกายใช่ไหมฮะเขาจะเน้นอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่ไหมฮะเน้นตรงจุดที่ใต้แต่ผมจำชื่อภาษาจีนไม่ได้แล้วฮะว่าเรื่องตันเถียนตันเถียนจุดตันเถียนเนี่ยผมบอกว่าคนไหนที่มีอาการนกเขาไม่ขาดเลยเนี่ยเขากดตรงนี้หมดแหละตันเถียนนี่ตัวช่วยหมดเลยนึกว่าจุดหญิงตกอะไรที่จุดที่2เนี่ยค่ะมันคุมอวัยวะเพศใช่แล้วก็ปัสสาวะผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าหมอนวดเขากดเป็นก็กดถูกนะฮะมันจะวิ่งไปลงตรงอวัยวะเพศเลยมันจะร้อนเป็นกระแสวิ่งมันรู้สึกจิ๊กๆๆเลยฮะมันจะมีอะไรมาเขย่าตรงนั้นเลยฮะแล้วจักระของคนไทยเรียนเนี่ยว่ามีเส้นเดียวขึ้นไปนี้ใช่ไหมคะใช่ฮะนะไม่ใช่มี2เส้นคู่อย่างนี้แล้วมันวิ่งขึ้นมานี้พอมาถึงขมับตรงนี้มันวิ่งเข้าตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาถือว่าตาที่3คือมันมีพลังมากที่สุด3เส้นมารวมกันแล้วก็พุ่งขึ้นข้างบนผมกำลังเนี่ยตอนนี้ผมฟังเรื่องไอ้ตัวฐานที่7ของจิตเนี่ยผมกำลังไปนึกอยู่ตอนที่ผมเรียนสายพุทธคุณอ่ะสายพุทธคุณอ่ะมันมีตัวเลข7ตัวทั้งหมดเนี่ยแล้วมันสลับไปสลับมาแล้วผมตีปริศนาไม่ได้นี่ผมกำลังตรงจักระนี่แหละผมบอกได้เลยผมกำลังนึกย้อนเลยนึกย้อนเลยว่าไอ้ตัวนี้เป็นวิชาเดินธาตุเนี่ยสอนผมแล้วผมไม่เอาอ่ะเพราะมันยากเพราะมันยากเพราะว่าตัวเลขมันสลับไปสลับมามี7ตัวจริงๆแม่แล้วตัวเลขอยู่ในตัวอักขระแต่ละตัวเนี่ยพอมาฟังผมนึกว่าโอ้ตัวนี้มันชนกันใช่ค่ะแล้วถ้าหากคุณต้องการนั่งสมาธิได้เร็วการรับรู้ได้ดีแล้วนิ่งแล้วว่างจริงคุณต้องเรียนรู้2เส้นที่วิ่งขึ้นไปตรงนี้เพราะมันคุมอารมณ์อันนี้มันคุมอวัยวะเพื่อรักษาโรค2เส้นนี้ข้างวิ่งไปเนี่ยมันคุมอารมณ์อันนี้คือโกรธกามตัณหาความกลัวถูกต้องฮะสองก็อย่างที่คุณลูกพูดนะโกรธกามตัณหาความกลัวจริงที่ผมเรียนมานะฮะพอตันเถียนเสร็จปุ๊บอีสองเส้นข้างๆเนี่ยเขาให้กดข้างๆสะดือนะฮะก็ไอ้สองเส้นที่คุณลูกกำลังพูดเนี่ยนะฮะไอ้นี่ผมเคยเรียน acupuncture มา acupuncture คือการกดจุดสะท้อนด้วยนิ้วแต่ถ้าเกิด acupuncture คือการฝังเข็มนะฮะเคยเรียนตรงนี้มาแล้วบอกเฮ้ยแต่จีนกับไทยมันกดคนละแบบนะฮะแต่เห็นไหมตรงอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจุดช่วยจริงก็36จุดหรือไม่ในร่างกายเขาจะมีอยู่36เยอะครับเยอะกว่านั้นแหละใช่ไหมครับที่ตัวหลักๆที่ตัว36มันคืออย่างนี้ฮะสมมติว่าถ้าเรานั่งสมาธิแบบพุทธเนี่ยแล้วเราต้องการเร็วอ่ะทำสมาธิได้เร็วน้องเห็นไหมว่าเขานั่งกันเป็นปีๆไม่ได้อะไรเลยถูกไหมคนไทยเราถ้าคุณนั่งเนี่ยคุณเรียนรู้จุดที่มันคุมอารมณ์จุดที่2หรือตันเถียนเนี่ยนะคะมันจะโกรธการตันหาความกลัวนะคะแล้วพอขึ้นมาเหนือสะดือลิ้นปี่เนี่ยมันก็คืออยากได้อยากมีอยากเป็นตรงกลางรักเมตตาแล้วตรงนี้ซึ่งตรงคอเนี่ยจริงๆแล้วมันด้านหลังมันคือตรงที่ปนโปนข้างหลังเนี่ยใช่เถอะวาจาลดกลิ่นนะคะแล้วอันนี้คือสัมผัสพิเศษคือการรู้อย่างรู้พิเศษอันนี้คือวิธีสู่การรู้แจ้งเวลาที่เราปลดตรงนี้ค่ะ
เรานั่งสมาธิเนี่ยเราเอาจิตลงไปกำหนดตรงที่สองนะคะตรงนี้ก่อนแล้วบอกโกรธกามตัณหาความกลัวเนี่ยจงคลายจางไปจากตัวข้าพเจ้าก็คือการป้อนข้อมูลลงจิตใต้สำนึกก็คือที่คือการโปรแกรมจิตนี่แหละโปรแกรมจิตลงไปแล้วแล้วก็จำเป็นต้องใช้หินไหมฮะอย่างผมเรียนมาเนี่ยอย่างตรงนี้ต้องใช้บูเลสเกตตรงจุดตรงนั้นต้องใช้อเมทิสทำให้หมุนเร็วขึ้นอ๋อตัวนี้ตัวกระตุ้นตัวหินแต่ว่าเวลาของฝรั่งนะคะของฝรั่งที่ไปเรียนเขาก็จะนอนแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วเขาก็จะเอาหินเรียงสีวางตามจุดเพราะผมเรียนตรงนี้มาเหมือนกันแล้วผมก็จะมีหินตรงนี้อยู่อันนี้จุดเขาไปยุบนะจุดที่หนึ่งนี่ก็กลายเป็นฝึกไปยุบไทเกอร์อายจุดที่หนึ่งใช่แต่เราอย่าไปยุ่งกับเขาแต่เราเอาหินวางได้ถ้าคิดดูนะไทเกอร์อายนี่อยู่ตรงสีเย็บคุณจะต้องคือต้องใส่เข้าไปแล้วหนีบไม่ดอกวางข้างนอกได้อ๋อวางข้างนอกได้วางข้างนอกได้ไม่งั้นเราต้องหนีบไม่วางข้างนอกครับวางแล้วก็เตรียมแล้วก็จุดที่สองจุดมันเป็นตามสีค่ะมันจะเป็นแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินฟ้าครามหรือม่วงครามตรงนี้ตามที่สามแล้วก็ตรงนี้เป็นสีม่วงสีม่วงเลยแต่ถ้าเป็นของพระเจ้าจะเป็นสีทองทั้งหมดทุกจักระของพระเจ้าเป็นสีทองเขาไม่ใช่ขาวเลยครับพระเจ้าไม่ทราบค่ะแต่ว่าเขาที่เรียนมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสีทองเป็นสีทองครับเป็นสีทองคือตรงนี้ผมไม่รู้นะผมเห็นแต่ออร่าพระพุทธเจ้าอ่ะก็คือฉับพลังสีเป็นสีขาวไงแต่ถ้าจักรไม่รู้หรอกถ้าบอกจักรฉับพลังสีนี่6สีเลยติด7สีที่รวมกันอยู่6ใช่ใช่รวมเป็นสีขาวนะฮะต่อมาตรงนี้เลยนะฮะโอเคละอย่างนี้เนี่ยตัวครูเองนะฮะก็ในเรื่องจักรท่านผู้ชมจำไว้เลยนะว่าไม่มีใครเปิดจักรให้คุณได้แต่เกิดเขาบอกว่าเขาจะกระตุ้นให้คุณหรือก็จะเพิ่มพลังเป็นไปได้แล้วคนบอกจักรปิดไม่จริงตายไปนะฮะจักรปิดถ้าเราตายจักรปิดนายมาให้ผมบอกดูไหมจักรมีลักษณะเป็นตุ่มตูมอะค่ะเป็นแบบตุ่มๆแล้วมันใช้ดอกบัวคล้ายอะคล้าย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 แต่ว่ามันจะมีเหมือนเกือบข้างหลังเขาอะเป็นเหมือนก้านเนี้ยเขาเรียกพายอะค่ะมันจะเป็นตัวแทงเนี่ยแล้วมันจะหมุนใช่ก็จริงๆอย่างโปรแกรมที่ผมให้ดูเนี่ยผมมีโปรแกรมตัวนึงนะท่านผู้ชมมันหมุนให้เห็นเลยนะหมุนสวยดีนะฮะครับก็คือง่ายว่าจักรมันไม่มีปิดหรอกท่านผู้ชมนะฮะถ้าปิดคือตายหรือเอาไว้ส่วนนั้นคุณบกพร่องไปแล้วคือจบไปแล้วนะฮะแต่จริงแล้วจักรมันจะมีแค่หมุนช้าหมุนเร็วแล้วหมุนปกติดีที่สุดคือหมุนปกติหมุนเร็วก็ไม่ดีถูกไหมฮะหมุนด้วยความถี่คงที่นั่นฮะเพราะคุณคิดดูง่ายเวลาคุณขับรถสมมตินะฮะคิดง่ายๆจักรเนี่ยเป็นเหมือนล้อรถนะฮะอีล้อรถหลังเนี่ยมันวิ่งเร็วอีล้อรถหน้ามันวิ่งช้าเจ๊งไหมล่ะฮะจบไหมฮะคือหมุนด้วยความคงที่ถ้าช้าก็ช้าคงที่ถ้าเร็วก็ต้องเร็วคงที่ใช่แต่ถ้ามันช้าคงที่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเสียหายหรอกไม่เป็นไรเอาพูดถึงจริงๆนะฮะมันช้าทั้งหมดเนี่ยเพราะไอ้แม่เขาเรียกอินเนอร์อีกคนนี้ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวขับเร่งขับเร็วอะไรเครื่องมันก็พังไปตีนหนักนะบางคนเดี๋ยวผ่อนเดี๋ยวอีกคนนึงผ่อนอีกคนนึงไม่เหยียบครับรถจะถึงใช้แค่เท้าเดียวมือเดียวใช่ต่อมาคนเขาบอกว่าตาที่สามคือตาที่เห็นผีเห็นในเน็ตเห็นในอะไรที่อ่านในเฟซไม่ใช่ค่ะเป็นยังไงฮะมันตรงนี้มันคือซิกเซนส์ครับประสาทสัมผัสประสาทสัมผัสที่หกอะค่ะมันเป็นซิกเซนส์ตรงนี้นะคะแล้วมันถ้าเผื่อในด้านของการรักษาโรคเนี่ยมันทำใหพลังตรงนี้มันเยอะใช่ไหมคะต้องเป็นสามเส้นมาเราเอาตรงนี้ค่ะมองลงไปที่ตรงที่เขาปวดเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันก็หายเพราะว่าการปวดการเจ็บเนี่ยคือพลังงานของคนนั้นมันบกพร่องถ้าตรงนั้นเป็นตาที่เห็นผีจริงๆนะฮะชาวสวนยางก็จะเห็นผีกันทุกคนเพราะว่าสวนยางก็จะใส่ไปใส่ นะแต่ดีอย่างที่คุณลูกกำลังบอกว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นซิกเซนต์อย่างนี้คุณผู้ชมมันมีพลังงานที่ค่อนข้างจะรุนแรงที่สุดเอาผู้หญิงละกันแม้กระทั่งการห้ามเลือดเนี่ยเขายังใช้ตาที่3 third eye เนี่ยเพ่งลงไปแล้วสั่งว่าเห็นไหมสั่งอีกแล้วถูกไหมฮะถ้าไม่สั่งคุณมองเฉยๆอ่ะมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะถูกไหมฮะอยู่ๆไปมองเฉยๆเลือดไหลเนาะอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกิดอ่ะเขาบอกให้หยุดเคลียร์ได้เลยค่ะแบบว่าเอาเคยรักษาแล้วค่ะแล้วอย่างสุนัขที่บ้านเนี้ยนะคะอายุ19ปีโอ้โหมันอยู่อะไรนานขนาดนั้น17ปีตัวนึงแล้ว19ปีตัวนึง19ปีนี้ประดุจไดโนเสาร์ตัวนึงคือแบบว่าเวลาที่นั่งสมาธิเท่ากับ190ปีใช่ฮะเพราะสุนัขปีนึงเท่ากับ10ปีใช่ค่ะแล้วเวลานั่งสมาธิเขาจะมาอยู่ตรงนั้นเราก็จะถ่ายพลังลงไปที่ตัวเขาถ้าเป็นสุนัขเนี่ยเราจะใช้ลูกจับหัวไปถึงลูกไม่รูปร่างนะฮะรูปตารูปอย่างเงี้ยค่ะพลังก็จะเข้าตัวเขาแต่ถ้าเขาเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยเราให้เอาเน้นจ้องลงไปเนี่ยแล้วนับหนึ่งในใจถึง10แล้วพอละเพราะว่าพลังมากเกินไปเดี๋ยวเขาทนไม่ได้ถ้าเป็นสัตว์นะคะไม่ได้เลยเขาเคยทำนะท่านผู้ชมกับคนป่วยที่นอนไม่รู้สติอยู่
ปให้พลังเขามีเขารักษาด้วยพลังจิตใช่ครับก็เอามือเนี่ยไปอังแล้วเชื่อไหมว่าเขาเรียกว่าไอ้กราฟเนี่ยมันกระตุกเห็นกันเลยนะแล้วเราต้องทำทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นเดือนนะฮะฟื้นใช่ทำครับต้องทำทุกวันเพราะว่าจะบอกว่าเฮ้ยทำทีเดียวหายมันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ไม่มีใครเก่งขนาดนั้นนะฮะคือเราเอาพลังในตัวเราเนี่ยใส่ลงไปใช่แล้วเวลาที่เรากลับมาแล้วเนี่ยให้เรานั่งสมาธินิ่งนิดนึงดึงพลังจักรวาลลงมาเอายังส่งต่อได้อีกมันก็จะเต็มตัวเราตลอดอ๋อตอนนี้กำลังของเรากลับมาชาร์จมันชาร์จแบบใช่มันชาร์จแล้วแต่กรณีพลังเยอะเกินนะฮะคุณรู้ทำยังไงดีพลังเยอะมันไหลออกเองค่ะมันหลบปกติผมเองเนี่ยครับนั่งสมาธิแล้วดึงพลังเนี้ยนะครับครึ่งชั่วโมงมันไหลออก5นาที10นาที15นาที20นาทีพลังยังอยู่เพราะเคยปรึกษาครูท่านนึงนะฮะเดี๋ยววันไหนเราจะเชิญมานะฮะเขาบอกผมเนี่ยที่ปวดหัวบ่อยๆเนี่ยพลังเยอะเกินเขาบอกให้ปล่อยพลังทิ้งบ้างเขาบอกถ้าพลังมันเวียนมันไม่ไปไหนอ่ะก็สูดเข้าแล้วพ่นออกสูดเข้าแล้วพ่นออกเห็นไหมนี่อีกทางนึงแต่อันนี้ผมไม่เป็นความรู้นะว่าเขาให้มาเขาบอกให้ผมปล่อยเนี่ยปล่อยสู่แม่ธรณีจริงๆก็คือปล่อยพลังทิ้งแหละเหมือนให้มันโฟลว์อ่ะผมว่าจริงๆแล้วผมอาจจะไม่ได้มีพลังเยอะหรอกเพียงแต่มันไม่ไปไหนไม่ค่ะคนเราเนี่ยธรรมชาติให้ความพิเศษมาอยู่แล้วไอ้นะฮะไม่ได้ถ่ายทอดพลังออกใช่มันก็เลยสะสมเคยทำนะไอ้เรื่องถ่ายทอดพลังไอ้ที่ผมเล่าให้ฟังเล่นๆแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเล่าให้ท่านผู้รู้ฟังวันนั้นเมียเจ็บท่านหนึ่งเนี่ยท่านก็เล่นเรื่องเหมือนกับพลังเยอะแล้วทดลองปล่อยเชื่อมให้คุณรู้ผมมาจับแล้วก็ปล่อยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็อีกท่านนั้นเก่งแล้วก็ปล่อยต่ออีกคนหนึ่งนั่งดูมันบอกมันเห็นไอออกจากมือก็เหมือนหนังจีนใช่แต่มันไม่ได้แรงนะมันออกมาแบบเบาๆอ่ะบอกนี่ไงทำให้เห็นว่ามันมีจริงๆเหมือนหนังจีนนะที่เขาแค่ใช้พลังทางมือถ้าเราทำมือแบบนี้นะคะตรงนี้มันจะเป็นประจุไฟฟ้าใช่ไหมคะใช่ฮะถ้าเราทำอย่างนี้ค่ะขึ้นมาอย่างนี้ใช่นะคะมันจะรู้สึกได้แต่ถ้าเราปล่อยพลังเสียออกร่างกายเราก็ลุกออกไปนิ้วแต่ว่าเราต้องเปิดหน้าต่างหรือเปิดประตูเอาไว้เนี่ยทำได้ทั้งตัวทำได้ทั้งตัวค่ะแล้วก็จะมีของก็เหมือนที่เขารักษาโรคนะที่เขาเหมือนปั๊บใช่ครับอ๋อจำได้ละอีกสายหนึ่งที่เขาใช้ใบขนนกยูงไอ้ขนนกใช้ขนนกตัดออกไอ้นี่ก็ได้ใช่ไหมฮะที่มีขนนกแล้วก็มีเขาเรียกว่าหินตัวแบ็คคืออะไรก็แล้วแต่ค่ะถูกติดเราจะเอาเข้าหรือจะเอาออกก็ได้ค่ะพลังตัวนี้ยังมีอย่างคือเรียนมาเยอะมากนะมีเยอะแยะมาของอินเดียคนหนึ่งที่ว่าคุณแม่ศรีมาตาจีอะค่ะนะคะก็คือแบบว่าของวิชาของท่านให้เปิดพลังในร่างกายเนี่ยก็คือดึงพลังอย่างนี้ให้ทำมือแบบนี้พลังก็ขึ้นแล้วโอเคใช่มันก็เป็นไปได้นะก็ขึ้นแล้วเพราะว่ารู้สึกเราจะรู้สึกข้างบนไอตอนเราทำนี้ต้องเหนื่อยมากนะผู้ชมนะมันจะรู้สึกชาปลายนิ้วใช่มันจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่เป็นเบาหวานนะคะเดี๋ยวจะบอกชาปลายนิ้วเบาหวานไม่ใช่พลังมันวิ่งออกเออจริงคือไปเรียนมาหลายที่นะคะแล้วก็เคารพทุกจริงจริงจริงจะบอกท่านผู้ชมจริงจริงวันนี้เราคุยกับครูรุ่งของประพัฒน์นะฮะผมเองผมก็เรียนมาเยอะครูรุ่งเนี่ยเรียนเยอะผมเยอะมากแล้วก็ที่เราบอกทุกครูเราเคารพหมดเพียงแต่ว่าเราจริตเราชอบแบบไหนเท่านั้นเองนะฮะถูกต้องครับนั่งเงี้ยค่ะเอามือวางบนตักใช่ไหมคะแล้วมือข้างเนี้ยนี่ของอาจารย์เจคขอบนะคะที่เป็นทิเบตนะคะจะเอาพลังเข้าร่างกายก็คือทำแบบนี้อ๋อเหมือนเล่นแท็กเก็ตแตงโมหนึ่งใบใช่ไหมฮะแล้วก็เอาไว้บนหัวนี่ค่ะมือก็เสยไว้บนหัวเลยค่ะแล้วก็ลงอันนี้แล้วมันก็ขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวน้องจะรู้สึกแต่รู้สึกแต่แรกแล้วฮะค่ะก็เหมือนที่เราเรียนไทเก๊กท่านผู้ชมแตงโมหนึ่งใบใช่ไหมแล้วก็ไปผักมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือปริงคือเรื่องของพลังงานมันได้พลังงานทั้งนั้นครับแต่ตรงเนี้ยท่านผู้ชมผมว่านะฮะท่านผู้ชมเองเนี่ยสนใจตรงนี้มีสอนได้ไหมฮะเรื่องพวกเนี้ยของครูผมถามนิดนึงว่าครูเนี่ยโอเคละในเรื่องของเสริมพลังชื่อเนี่ยแน่นอนแล้วล่ะนะฮะมีช่วยคนด้านนี้อยู่ใช่ไหมฮะแล้วมีรับสอนทำอะไรบ้างไหมฮะมีสอนค่ะสอนจะมีจิตใต้สำนึกการสั่งจิตใต้สำนึกนะคะการสั่งจิตใต้สำนึกแล้วก็จักราบำบัดจักราบำบัดก็คือบำบัดรักษาโรคด้วยตัวเองค่ะต้องทำคนอื่นได้ไหมฮะด้วยตัวเองไปรักษาคนอื่นก็ได้ค่ะแต่ต้องให้พลังตัวเองเราแข็งถูกต้องครับอย่างเรื่องของจิตใต้สำนึกเนี่ยค่ะเดือนหน้าเนี่ยค่ะวันที่9ที่12วันแล้วนะคะจะมีสั่งจิตใต้สำนึกสู่การเป็นดาราใครอยากเป็นดารามาเรียนได้น่าสนใจนะ9-10มีนาคมที่ไหนครับ
ที่แจ้งวัฒนะค่ะหมู่บ้านกฤษฎานครแจ้งวัฒนะกฤษฎานครแจ้งแต่ต้องสมัครก่อนใช่ก็ไลน์ต้องลงทะเบียนนะครับผมถามนิดนึงฮะบอกได้ไหมคะได้ครับได้เลยแต่ก็คือถูกกว่าโรงเรียนการแสดงทั้งหมดเพราะว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยเราสอนการสั่งกิจให้ฉันเป็นดาราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอช่วงบ่ายก็สอนการแสดงacting ใช่พวก acting ใช่ต่างๆไปเล่นมาแล้วฝืนตัวเองนี่อย่างจะเล่นอีกเรื่องแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติแล้วมันจะฝืนแล้วมันจะขาดคือไปเล่นเรื่องแรกเป็นพ่อมดตัวร้ายใช่ตอนนี้เขามาเชิญใหม่ไปเป็นเซียนแล้วฮะตอนนี้ไปเป็นเซียนตัวดีแล้วฮะผมก็เลยปรับอารมณ์ไม่ถูกว่าจะดีหรือไรก็มาเรียน acting กำลังช่วยหลายๆท่านอยู่นะเราไปเล่นเป็นเซียนกันอยู่ของเราจะถูกค่ะสองวันเนี่ยเราคิดแค่ 9,000 9,000 ท่านผู้ชมคือคุณจบมาเนี่ยคุณสามารถที่จะเป็นดาราได้สบายเลยใช่แล้วเราจะฝากโมให้มีโมมานั่งรอเลยพูดงี้ดีกว่านะฮะคือจริงๆมันเวลาจะเรียนต้องเรียนในวงการนะฮะแล้วก็สำคัญคือคุณจะได้รู้ว่านะฮะว่าจริงการเป็นดาราไม่ง่ายเลยนะบางทีมันเหมือนคนบ้าเนี่ยใช่ไหมฮะมันเป็นศาสตร์กันนะเป็นทั้งศาสตร์เป็นทั้งศิลป์นะการเป็นดาราเนี่ยมันไม่ง่ายจะทั้งโฆษณาด้วยค่ะให้ถ้าเขาเรียนแล้วนะคะถ้ามีงานโฆษณาเราก็ส่งให้ถ้าการแสดงอะไรเงี้ยค่ะเราจะรู้จักกับโมเดลลิ่งอะไรเงี้ยก็จะส่งให้ด้วยคือจริงจริงสนใจตรงนี้แล้วอย่างนึงคือผมบอกว่ามันเป็นจุดดีนะเราฝึกบุคลิกภาพไปในตัวใช่ไหมฮะและที่สำคัญคือไอ้ฝึกตรงนี้เนี่ยที่ว่าสั่งจิตใต้สำนึกเนี่ยคุณสั่งให้คุณเป็นดาราหรือคุณเป็นอย่างอื่นก็ได้นะได้ค่ะนะคุณจะสั่งให้คุณเป็นอะไรเป็นนางงามจักรวาลนี่สมมตินะฮะมันเป็นไปได้หมดแหละมันเป็นไปได้ครับมันเป็นไปได้ครับในจุดตรงนึงนะฮะอีกเรื่องนึงเลยนะฮะอันนี้ผมฉีกเรื่องไปเลยท่านผู้ชมจักรก็แล้วนะฮะการเสริมพลังชีวิตแล้วนะฮะมีอีกเรื่องนึงเลยนะฮะที่ตัวคุรุนะฮะนับถือเป็นอย่างมากนะฮะอยู่ที่ซอยลาดพร้าวซอย1ใช่มั้ยฮะหัวมุมถนนถัดจากดูเนียนมอมาครับแม่ท่าเท้าซอยหนึ่งก็จะเห็นแล้วค่ะมีม้าลายมีอะไรเต็มอยู่ข้างในถูกไหมฮะจริงจริงแล้วท่าซอยหนึ่งสมัยก่อนนะฮะผมไปตัดผมประจำนะในนั้นเนี่ยเป็นของเกตเกล้าเมื่อสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วฮะร้านคุณแอลแต่ก่อนจัดประจำไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีศาลเจ้าแห่งนี้ถูกไหมฮะมีศาลพระแม่โพศกใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะศาลข้างนอกอะค่ะครับศาลข้างนอกเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะคะอยู่ไม่ใช่ศาลทางเดี๋ยวท่านผู้ชมฟังนิดนึงเรามาเข้าใจนิดนึงว่าศาลพระแม่โพศกที่เรารู้จักกันส่วนใหญ่แล้วก็คือเราเข้าใจว่าศาลแต่จริงมันคือใช่นะท่านผู้ชมนะฮะเป็นศาลเจ้าเป็นศาลจีนอยู่ข้างในอยู่ข้างในแต่ตรงนั้นอะก็ใช่แต่ที่ครูของมพัฒน์เขาเรียกว่าศรัทธาอยู่ตรงปากซอยมากกว่าอัพสถานเหมือนกันแล้วกันแต่ชอบไปไหว้ตรงปากซอยมากกว่าอันนั้นศาลเก่าอันนั้นคือศาลเก่าเลยศาลตั้งเดิมน่าสนใจนะเพราะจริงแล้วมันไม่ต้องเข้าลึกด้วยเพราะว่าคนน่ะเราตอนแรกอยู่ลาดพร้าวนะคะอยู่อะไรตรงลาดพร้าวเนี่ยค่ะอยู่บ้านที่ลาดพร้าวก็คือแบบว่าผัดทุกวันแล้วคนจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ทำถนนลาดพร้าวเนี่ยมีคนงานคนนึงเนี่ยไปแบบเหมือนดูถูกดูหมิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าป่วยรุ่งขึ้นก็ป่วยเลยอะไรเงี้ยจะป่วยแบบจะตายเลยอะไรเงี้ยมีสาเหตุมันต้องมีสาเหตุอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้ววันนั้นขับรถไปก็มีเพื่อนดาราด้วยกันนะคะเขาก็จะนั่งคอยในรถ คือเราอยากมีลูกแล้วเราคือสมัยก่อนเขามีแฟนไม่ได้ต้องแอบใช่ไหมดาราสมัยก่อนท่านผู้ชมต้องจำไว้ว่านึกจะต้องเป็นสาวโสดบริสุทธิ์เสมอผมว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านผู้ชมเนี่ยนึกภาพออกแล้วว่าโขมมาพัฒน์หัตถยาคือใครแล้วตอนนั้นน่ะจริงๆเริ่มอยากมีลูกแล้วแต่ว่าคุณหมอบอกมีไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเราไปฉีดยาคุมนะคะเยอะนะคะแล้วทีนี้ผนังมดลูกเนี่ยมันจะหนาเข้าใจฮะเพราะไม่ดีอะไรเงี้ยจะมียากอะไรเงี้ยนี่ก็เลยถ้าตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยเราลองลงไปขอท่านนะตอนนั้นยังไม่ได้มีคำว่าพระแม่โพศกอยู่ตรงนั้นไม่มีชื่อตอนนั้นไม่มีชื่อตอนนั้นยังไม่มีชื่ออุ้ย40ปีแล้วนั่นน่ะโพศก40ปีแล้วค่ะ40ปีแล้ว30ปีแล้วโพศกใช้โพสมเผาด้วยไม่ได้ใช้โพผานนะฮะก็แม่โพศกใช่ไหมครับตอนนี้คือชื่อสารพระแม่โพศกแต่ตอนนั้นไม่มีชื่ออย่างเงี้ยท่านผู้ชมพระแม่โพศกผมให้ดูดีกว่านะองค์เนี้ยที่คุณรู้นะฮะเขาเรียกว่านับถือเป็นอย่างมากแต่อันนี้ของศาลข้างในนะแต่ที่ครูไปไหว้เป็นประจำเนี่ยก็คืออันเดียวกันค่ะองค์เดียวกันองค์เดียวกันเขาเชิญไปไว้ข้างในชื่อเป็นรูปแต่เหรียญเนี่ยรอบเหรียญเนี่ยเป็นจีนข้างหลังเหรียญเนี่ยเป็นอักขระเมื่อกี้ผมยังนั่งอ่านแต่ต้องเข้าใจนะว่าองค์แม่ประสบที่นั่นก็แต่งแบบไทยๆด้วยนะก็แต่งเป็นไทยนี่ไงเขาบอกว่าองค์แม่เป็นไทยอย่างนี้ค่ะพอเราไปขอปั๊บเนี่ยแล้วเราบอกว่าพระแม่
ลูกจะต้องท้องตอนเดือนนั้นเดือนนี้นะมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่ต้องบอกอย่างนี้มีกำหนดอีกมีกำหนดอีกนะคะแล้วก็ขอให้เป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายไม่ชอบไม่ชอบโซนครับแล้วก็พอกำลังว่ายนี้ค่ะฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเพื่อนมันก็เฮ้ยฝนจะตกหรือเปล่าบอกว่าก็ดูก็ไม่มีอะไรไม่มีฝนตกไม่มีอะไรนะก็วิ่งขึ้นรถไปเลยตอนกลางวันไหมตอนประมาณตีหนึ่งอะค่ะตีหนึ่งคือต้องเข้าใจนะครับท่านผู้ชมดาราสมัยนู้นเนี่ยคุณจะมาซีซัวนั่งว่ายกลางวันไม่ได้ไม่ได้ค่ะคุณต้องมาดึกดึกถูกไหมฮะมันเป็นเรื่องปกติใช่ใช่แล้วผมถึงบอกเวลาให้ถามเวลาให้ถูกแล้วแล้วก็อย่างกลางคืนดึกดึกเนี่ยอยู่เปรี้ยงเนี่ยมันก็น่ากลัวนะใช่ค่ะตกใจค่ะวิ่งขึ้นรถไปเลยค่ะคือปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างนี้ท่านผู้ชมไม่มีใครกำหนดได้หรอกเหมือนเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยผมพาแฟนคลับผมไปฉะเชิงเทราไปทำพิธีกรรมต่างๆท่านผู้ชมขากลับไปตรงร้านปู่กับเอนะฮะอยู่ฝนพรมลงมาแล้วแบบพรมแบบไม่เปียกนะเป็นหยดๆๆท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีเห็นมีฝนอะไรอีกเลยอ่ะน้ำที่ประมลแล้วนะที่ประมลแต่ของกูรูเนี่ยฟ้าผ่าแล้วพี่อ่ะนึกว่าทำไมเราจะต้องรถติดมากใช่ไหมสมัยนี้นะคะเมื่อทัก 4-5 ปีที่แล้วอะค่ะโอ้ยมาลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะแม่ลูกขอแม่ไปไว้ที่บ้านได้ไหมใช่ไหมคะครับก็บอกว่าลูกอยากจะได้อะไรเงี้ยก็คิดว่าจะไปเช่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะปรากฏว่ากิ่งไม้หล่นลงมาไหมไอ้นั่นค่ะใบโพค่ะตรงนั้นเป็นต้นโพเป็นต้นโพนะต้นโพใบโพร่วงตุ๊บลงมาตรงเราพอดีเลยก็เลยเก็บไว้เลยครับเก็บไว้พอมาถึงที่บ้านก็จุดธูป16ดอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถึงท่านนะคะแล้วก็จะเอาใส่ไว้ในกรอบแก้วกระจกอะค่ะก็เลยเอาทองอะค่ะซื้อทองร้านเนี่ยมาแปะน้องแปะมากเลยพอแปะลงไปแปะลงไปแปะลงไปเป็นภาพไหมเหมือนผู้หญิงนั่งใส่สบายเฉียงอย่างเงี้ยตกใจหมดเลยครับคืออันนี้เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อเรื่องเทวดาว่าจะมีจริงไม่เชื่อคือก่อนเข้ารายการเนี่ยตัวคุณลูกก็พูดเลยแล้วก็นั่งไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วก็นั่งขบปัญหากันไอ้พวกเรานะฮะเรา 3-4 คนนะทีมงานเราก็พยายามโน้มน้าวจิตใจให้คุณลูกเชื่อเพราะมีจริงเพราะไม่เชื่อนะเพราะพวกเราไม่เชื่อไม่เชื่อนะยังผมก็เจอมาหลายช็อตเรื่องหนึ่งคือเราเจอแต่เราไม่เจอแต่คุณลูกไม่เจอแล้วคุณลูกไปเจอในเรื่องของพ่อแม่โพสต์ตรงนั้นที่เราจะไปเจอไปเจอในอภินิหารถูกแรกสุดเนี่ยไปเจอในเรื่องของการขอลูกทั้งตัวเองเนี่ยหมอตรวจแล้วหมอบอกผนังว่าลูกหนาขนาดเนี้ยเองอย่าหวังเลยเองรอไปก่อนเถอะนะแล้วดันไปขอพ่อแม่ว่าขอเนี่ยให้ท้องวันนี้เพื่อที่จะคลอดตอนนี้แล้วหลังจากนี้หนูจะได้ทำงานต่อตรงนั้นถูกไหมฮะก็ดาราสมัยนั้นนะท่านผู้ชมมันไม่สามารถหยุดได้นานนะใช่ค่ะถูกไหมถ้าหยุดพวกคุณหายคุณเอาเลยใช่ไหมฮะก็ต้องขอเป็นช็อตอย่างเงี้ยฮะเสร็จแล้วบังเอิญท่านผู้ชมรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้บังเอิญดีกว่าเป็นปาฏิหาริย์ก็ได้ลูกตามผู้หญิงด้วยนะแล้วเป็นผู้หญิงด้วยเขาผู้หญิงด้วยก็เลยผู้หญิงคือจริงแม่ประสบเขาฝากบอกมาเรื่องมากนะลูกขออะไรเยอะแยะไปหมดเวลามีปัญหาอะไรก็จะนึกถึงท่านนึกถึงท่านทุกครั้งค่ะคือกลายเป็นความผูกพันนะแล้วก็พอเป็นก็อยากจะได้องค์ท่านมาบูชาที่บ้านนะฮะก็บังเอิญอีกใบโพหล่นลงมาเพราะตรงนั้นอ่ะเป็นต้นโพที่เราไปบูชาแล้วพอได้ใบโพฟ้าผ่าฟ้าผ่าด้วยแล้วก็ได้ไปโซ่กลับมานะฮะเอาทองคำเบลแปะกลายเป็นรูปผู้หญิงเป็นผู้หญิงนั่งสบายเฉียงสบายเฉียงสบายเฉียงเหมือนนั่งอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วพอเราเอาไปไว้ในนั้น 2-3 วันแล้วครับทองก็เป็นปกติแต่เราไปเห็นตอนนั้นเราเห็นอยู่หลายวันตอนแรกแล้วพอหลายวันไปเงี้ยค่ะเราก็ที่บ้านจะไหว้ทุกท่านครั้งครับเป็นก็เป็นทองแปะปกติแล้วก็แค่ต้องหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับเป็นอย่างเงี้ยค่ะครับผมมันก็ไม่น่าเชื่อนะฮะแต่จริงตรงนี้ท่านผู้ชมผมกำลังจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะมันปรากฏกับตัวเองถูกไหมฮะคือจะบอกว่าตอนนี้ใครจะสั่งจิตให้เชื่อก็เชื่อใครจะสั่งจิตบอกไม่ให้เชื่อก็ไม่ให้เชื่อแล้วแต่คุณละแต่ว่ารายการของเราเนี่ยเชื่อแต่เชื่อเราไม่เชิญมาเชื่อไหมพี่เชื่อเราไม่เชิญมาไงคือรายการเราเชื่อท่านผู้ชมทุกอย่างนะฮะและอย่างนึงคือสิ่งที่คุณรู้กำลังให้กับเราเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราได้ยินกันมาตลอดและเรื่องการสั่งจิตเนี่ยเรารู้สึกกันมาตลอด
ถูกไหมฮะเพราะแล้วตรงนี้ท่านผู้ชมเองเนี่ยอยากจะเรียนสั่งจิตให้เป็นดาราก็ดีหรืออยากจะเสริมสร้างพลังให้ชื่อก็ดีนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่กับเรื่องของพลังจิตนะฮะติดต่อกับครูได้ทาง LINE นะฮะจาด้าไอจาอะไรฮะจาด้า2557ค่ะ JADA 2557จำไว้นะฮะไม่จะให้รวยไม่ได้ให้รวย JADA 2557เดี๋ยวแอดมินฝากพิมพ์ลงไปด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยผมบอกว่ามันเป็นความรู้จริงๆแต่เดี๋ยวก่อนจบรายการผมคุณลูซีล่ามีอะไรมาฝากครับมีครับมีฝากผมหรือเปล่าครับยังไม่ฝากเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวผมโชว์ครับอันนี้โชว์นิดนึงครับนะฮะอันนี้เป็นรูปหล่อต้องบอกอย่างนี้รูปหล่อฐานภูเขานะครับรูปหล่อฐานภูเขารูปหล่อฐานภูเขาต่อมาได้เลยครับพ่อโอ้สวยมากครับนะฮะสวยมากนะฮะผมให้ดูนะครับรูปหล่อฐานภูเขาลุงอุปันสัมปันนะธโมนะครับวัดเทพนิมิตจันทร์แสงวนารามนะครับซึ่งหน้าจะอีกสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์จะประกอบการพิธีปลุกเสกนะครับอันนี้ที่เอามาเนี่ยเป็นชุดนำเลิกนะครับก็ผมถ่ายรูปลงแล้วนะครับโอ้แต่สวยงามนะฮะอันนี้อันเมื่อกี้ให้ดูเนื้อนวะอันนี้นวะอันนี้การเนื้อเงินเมื่อกี้ผมให้ดูเนื้อเงินอันนี้อีกองค์นึงนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับก้นเนี่ยจะเป็นเงินอันนี้หล่อดินไทยนะครับเนื้อเงินหล่อดินไทยนะครับตอนนี้เขาปิดจองหมดแล้วนะครับเราประกอบพุทธาภิเษกอยู่อันนี้ถ้าอาทิตย์หน้าหรือวันไหนจะปลุกเสกเดี๋ยวผมจะแจ้งผ่านรายการสถาคมเนี่ยเดี๋ยวท่านจะได้ไปร่วมพิธีอาจจะมีของแจกหรืออะไรแจ้งผ่านแฟนเพจก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมดูให้อีกจุดนึงนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยอันนี้ยังไม่ครบเนื้อนะอันนี้เจาะมาได้เลยอันนี้ผมเอามาโชว์ให้ดู10องค์สวยฮะสวยฮะสวยมากครับผมอันนี้ศูนย์จองก็น่าจะมีเนื้อพิเศษให้นะครับอันนี้ศูนย์จองนะฮะศูนย์จองยังมีเนื้อพิเศษเนื้อสามกษัตริย์เนื้ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขามีศูนย์จองในรายละเอียดเข้าไปดูในกลุ่มนะฮะกลุ่มศรัทธาของหลวงปู่ปันได้ครับเราเคยเชิญคุณบอยนะบอยสุภกิจนะมาคุยในเรื่องของหลวงปู่ปันนะใช่ค่ะแล้วก็ในจุดหนึ่งก็คือว่าจะบอกว่าหลายๆคนที่เขาเรียกว่ามีประสบการณ์แล้วกันนะฮะประสบการณ์เยอะครับจากวัตถุมงคลของหลวงปู่ปันแล้วก็สำคัญเลยถ้าเกิดคุณได้รู้จักหลวงปู่ปันเนี่ยคุณจะรักหลวงปู่จะรักหลวงปู่ท่านหลวงปู่ใจดีครับหลวงปู่ใจดีมากเลยนะแล้วสำคัญเลยก็คือว่าเดี๋ยวเวลาเขาจะมีพิธีพุทธาภิเษกอย่างไรแล้วนะฮะทางคุณศิระก็จะมาบอกในรายการและอีกอย่างนึงก็คือว่าอาจจะบอกผ่านทางแฟนเพจของเราท่านผู้ชมเองนะฮะถ้าเกิดคนไหนที่ติดตามชมรายการวันนี้นะฮะยังไม่ได้เป็นกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเราก็แฟนเพจศรัทธาอาคมครับท่านสามารถที่จะรับบุญข่าวสารเยอะแยะครับวันที่15เดี๋ยวผมบอกบุญงานบุญอีกทีนึง15ที่จะถึงอีก2วันเนี่ยหลังวันทายเป็น1วันเนี่ยมีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของคุณบอยเนี่ยแหละโอ้โหเสียดายไม่ได้อยู่เสียบอยงั้นจะไปขนพระแล้วที่สำคัญคือกลางคืนเขาลิเกนะครับรุ่งที่วาจันทาลิเกชื่อดังของตะพานหินโอ้โหอย่างนี้เสียบอยก็เตรียมพวงมาลัยไว้แย่เลยมันไม่มีการแซงไหนวันไหนฮะพิจิตรครับบึงนาราก็แถวคลองข่อยครับแถววัดคลองข่อยบึงนาราเดี๋ยวเรียนเชิญเพราะว่าผมกำลังจะคุยว่าเดี๋ยวลิเกคณะนี้ถ้าสนใจเดี๋ยวจะเชิญมาร่วมเอาแค่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเสียบอยจะขึ้นบ้านใหม่นะฮะขึ้นบ้านใหม่ครับเสียบอยครับขอให้บ้านใหม่เนี่ยเจริญรุ่งเรืองแล้วมีความสุขมากๆนะฮะแล้วอย่าลืมนะฮะพัดแจกมหาอาจารย์บอยด้วย ในฐานะเราชื่อบอยด้วยกันแล้วแอดมินเราก็บอยเหมือนกันนะเดี๋ยวคงถ้ามีอะไรมาแจกแฟนเพจได้หรือแฟนแต่มาแจกกันนะฮะผมต้องขอให้ครับมันมาจัดการให้โอเคเนาะเอาเรื่องนี้แล้วกันอยากให้คุณรู้ของฝากทิ้งท้ายฝากทิ้งท้ายฝากอะไรกับท่านชมนิดนึงนะฮะฝากอะไรดีครับฝากพลังจิตไม่เพราะว่าคุณแม่สารได้เพราะตอนนี้ผมหลายคนก็นึกถึงคุณแม่ได้แล้วว่าครับเคยมีชื่อเสียงโด่งดังมาในนู้นน่ะสมัยนู้นเลยต้องบอกงี้ค่ะก็ถ้าใครคิดว่าตัวเองดวงไม่ดีหรือว่าอะไรไม่ค่อยดีชีวิตมันดำเนินไปไม่ค่อยดีเนี่ยค่ะก็ติดต่อมาได้นะคะเราทำยันเนี่ยค่ะถ้ามาจากบอกว่ามาจากรายการนี้ครับศรัทธาของเราครับจะให้แค่500พอราคาจาก 1,500 คนรู้เลยนะให้ท่านผู้ชม 1,500 2,500 นะคะเหลือแค่500แต่คุณต้องบอก
ว่ามาจากรายการนี้ครับบอกไปเลยนะบอกคุณลูกคงประพัฒน์หรือบอกคุณแม่คงประพัฒน์ก็ได้บอกว่ารายการสัทธาคมของเราเนี่ยแนะนำคุณมาแล้วจะได้เหลือแค่500บาทนะครับครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าความรู้อัดแน่นทุกอย่างอัดแน่นหมดจำไว้นะว่าจักระไม่มีใครเปิดให้คุณได้คุณต้องทำด้วยตัวคุณเองนะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณลุศิระแล้วก็คุณลุผมอภัทต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันพุธหน้าสำหรับวันนี้ทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ